หัวใจทุกคนมันเต้นอยู่แล้วทุกวันนี้ถ้าอยากจะรู้มันเต้นเร็วเต้นช้าเต้นค่อยเต้นแรงนอนทับหมอนข้างแล้วหูเนี่ยฟังผ่านหมอนมันจะได้ยินหัวใจเราเต้นแล้วก็ตามด้วยหายใจเชื่อมโยงไปเข้าจังหวะกับหัวใจเราเต้นตรงนี้เรียกว่าสติคุมให้อยู่หัวใจกับการหายใจหัวใจมันทำงานอัตโนมัติแต่หัวใจทวดหายปอดหายใจเป็นตัวควบคุมให้เข้าให้ออกให้มันเข้ากับจังหวะของการเต้นของหัวใจถึงจุดหนึ่งเราจะไม่หลับไปเองแล้วมันก็จะทำการสามัคคีกันไปเองโดยการที่เราหลับจับพอยนี้ให้ได้ครับแล้วเราก็จะได้ว่าหัวใจกับปอดนั้นมันทำงานแบบอัตโนมัติเมื่อเราหลับสนิทครับครับนั่นนะฮะคือการผลิตพลังงานไฟฟ้าสถิตก็ว่าได้และหรือนั่นคือการสร้างพลังงานที่บริสุทธิ์นำพลังงานบริสุทธิ์นี่เข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็ไปตามหาเซลล์ทุกๆเซลล์ของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเซลล์ของหัวใจของม้ามของตับของไตของลำไส้ของพุงพุงคือกระเพาะนะฮะและทุกส่วนเป็นอวัยวะที่มีการแพร่พันธุ์ด้วยเห็นไหมครับพอเวลาถึงอวัยวะการแพร่พันธุ์เราก็ไม่ต้องไปติดจากคำว่าขออนุญาตต้องพูดคำนี้มันแสลงใจผู้ที่เป็นเพศแม่พอสมควรคือวัยเงินวัยทองที่เขาว่าได้ยินเลยมันแสลงใจหรือไม่ครับครับวัยทองที่เขาว่าเขาก็บอกว่าขาดฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรอีกเนี่ยมันเยอะนะฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรกันค้างเอาไว้ก่อนบางทีอ้าวฮอร์โมนทางผมก็จะอ้าปากพูดผมก็ค้างเหมือนกันเพราะคำพูดต่อไปมันจะล้ำไปยังเรื่องของจริยธรรมด้วยครับฮอร์โมนจุดๆเพื่อจะไม่เกรงใจเพราะทุกคนจะต้องเข้าใจที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนเพศนั่นเองเห็นไหมก็กระตุ้นเข้าไปทีนี้เอาใส่ฮอร์โมนเข้าไปจะเรียกว่าเอสโตรเจนเนี่ยตามใจทีนี้ฮอร์โมนที่แท้จริงก็คือธรรมชาติของมันสร้างเนี่ยจะสับฮอร์โมนอิมมูนิตี้นี่ฮะสิ่งนี้ต่างหากที่เราต้องเข้าใจมาเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจนซะมิฉะนั้นแล้วเราก็ยังกลายเป็นเครื่องมือของการแพทย์แผนตะวันตกอยู่จะค่ำสุดท้ายแล้วบ้านเมืองเราจะไปไม่รอดจะไปไม่รอดแน่นอนเพราะค่าใช้จ่ายมันแพงมากสูงมากเลยเกินดีนะนะวันนี้ทางรัฐบาลก็ยังพอที่จะระงับจับยั้งในเรื่องของยาและอะไรวัสดุอะไรต่างๆไม่ให้แพงเกินไปยังดีนะยังมาควบคุมราคาแต่มากไปไหนคงจะต่อรองกันหนักเหมือนกันนะครับในเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับแค่มันเป็นตัวที่จะแยกออกจากฉันมาเป็นธรรมชาติผมว่านะถ้าผมคิดเองนะผู้คนจะมารู้จักธรรมชาติจะระมัดยิ่งขึ้นถ้าผมวิเคราะห์เองนะโดยบริบทของสังคมโดยบริบทของที่มันแพงแสนแพงนี่นะครับเห็นไหมครับมันจะกลับมาทางด้านจะต้องเข้าใจธรรมชาติให้มากขึ้นเป็นลำดับแล้วล่ะที่จะมาดูแลธรรมชาติด้วยตัวของตัวเราเองถ้าผมสรุปว่าในกรอบนี้มันน่าจะไปต่อได้ผมว่างั้นนะถ้าคนไหนไม่ยอมสรุปมาในกรอบนี้มันก็เจอทางตันเจอทันแปลว่าไม่มีทางออกไม่มีทางออกจบเลยนะชีวิตนี้ไปต่อไม่ได้เลยแล้วมันจะย่อลงยิ่งทุกวันนี้มันหนักมากครับเป็นกันทุกประเทศครับเรื่องนี้
งั้นธรรมชาติที่มีตัวเราธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวเราต้องเข้าใจกันและกันแล้วก็หาความสัมพันธ์กับกันและกันให้ได้โดยมีฟีลลิ่งความรู้สึกของเราเป็นตัวที่จะบอกให้รู้ว่า yes หรือ no ครับตัวฟีลลิ่งตัวความรู้สึกตรงนี้พยายามจับประเด็นให้ได้แล้วเราก็จะไปด้วยกันอยู่กับธรรมชาติเดียวกันประมาณนั้นโอเคไหมครับหวังว่าคำอธิบายรูปโลกเกิดจากความคิดนั้นผมว่าโอ้ไหมครับท่านยังมีอะไรข้องคาใจไหมครับท่านที่บอกข้องคาใจเชิญครับเชิญมีไหมครับมีบ้างไม่มีนะสรุปเลยเรื่องการแพทย์ปัจจุบันคือเรื่องของเขาเนาะโอเคนะคนที่เขาใช้บริการตอนนี้ก็อย่าไปห้ามปรามเขาเพราะเขายังไม่รู้จักเราตอนนี้เรารู้จักกันแล้วแล้วก็มาในกรอบของเราคือกรอบธรรมชาตินั้นแชร์เรื่องธรรมชาติกันนะฮะอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เกินกว่าธรรมชาติครับธรรมชาตินี้มันเหนือกว่าสิ่งอันใดแต่สิ่งที่จะเหนือกว่าธรรมชาติยังมีอีกสิ่งนั้นก็ต้องเป็นศาสตร์ของพระศาสดาแล้วครับเป็นศาสตร์ที่อยู่เหนือกว่าธรรมชาติศาสตร์พระศาสดาเช่นพระศาสดาบางพระองค์ก็อ้างถึงพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยคือสิ่งที่เหนือกว่าธรรมชาติเข้าใจมั้ยครับก็พระเจ้าโดยภาษานะแต่ด้วยกับกิริยาหรือโดยความรู้สึกของผู้พูดต่างกันนะครับที่รับคำว่าพระเจ้านั้นได้ในฝ่ายของพระพุทธศาสนาก็มีพระศาสดาพระพุทธเจ้าก็คนพบศาสตร์ที่ว่านี่เหมือนกันสิ่งนั้นจะเรียกว่าพระธรรมพระพุทธพระธรรมคำว่าพระธรรมนั่นนะครับอีกภาษาหนึ่งก็คือปรมัตถสัจธรรมครับปรมัตถ์มีอยู่ก่อนแล้วคำว่าพระธรรมมีอยู่ก่อนแล้วเจ้าชายเจตฐานะพระพุทธเจ้าไปพบไปเจอสิ่งเหล่านั้นแล้วมาบอกกับชาวโลกผ่านภาษาผ่านกับกิริยาจากพระโอษฐ์โดยตรงหน้าวันนั้นครับคนไหนที่รับจากพระโอษฐ์โดยตรงก็ฟังแล้วคิดตามคนนั้นก็จะได้ไปตอนหลังมาเนี่ยมันเป็นบัญญัติมาเพิ่มจากของเดิมมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบคงไม่มีมีแต่ตัดทอนลดน้อยลงไปเรื่อยตรงนี้ก็ต้องให้ระวังนิดนึงบรรดาท่านที่ศึกษาผ่านตัวหนังสือจะเรียกว่าพระไตรปิฎกหรือจะเรียกอะไรก็สุดแท้แต่ทางฝ่ายผมนั้นก็ต้องยกเอาไว้ในส่วนพระไตรปิฎกไปเป็นเรื่องของศาสนาพระไตรปิฎกเป็นเรื่องของศาสนาแต่พุทธศาสตร์เป็นเรื่องของพระองค์ศาสตร์พระองค์จะค้นพบเองและกำลังเล่าเรื่องของพุทธศาสตร์นะครับเป็นสาวพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกหรือในหนึ่งที่บอกว่าศาสตร์ของพระศาสดาไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้ตาทิพย์มาเช่นพระเยซูเงี้ยไม่ว่าจะได้หูทิพย์มาเช่นพระนบีมุฮัมมัดเองเป็นต้นแต่ทั้งหูทิพย์ตาทิพย์อยู่ที่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวรู้เรื่องหูทิพย์ตาทิพย์เพราะมีในคำสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอภิญญาเห็นไหมครับจงยังเลือกอภิญญาอภิญญาเป็นเรื่องที่ฝึกไปเราไม่ได้อภิญญาเนี่ยไม่ได้เลยนะครับมันเป็นปัญญาในลักษณะที่มโหนะอภิญญาเนี่ยอภิญญาเนี่ยคืออจินไตยครับคนไหนได้อภิญญาคนนั้นจะได้อจินไตยอจินไตยคือคิดเอาไม่ได้รู้ไม่ได้คิดก็ไม่ได้รู้เองก็ไม่ได้ไม่รู้และรู้ไม่ได้ด้วยอจินไตยจะให้ไปต่อได้ไหมเนี่ยอจินไตยคำอจินคำเดียวเนี่ยไม่รู้และก็รู้ไม่ได้แล้วจะพูดไปทำไมแล้วจะมีบัญญัติไปทำไมเนี่ยมันก็ย้อนแย้งไปเออก็บัญญัติเอาไว้เผื่อว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าคงจะมีคนรู้และเข้าใจเพราะบัญญัติมา2,000 กว่าปีแล้วอย่างเงี้ย
เวลามาถึงวันนี้อ้าวลุงหงอพูดเรื่องอดินไตเออมันพอไปได้ไหมทีเนี้ยสรุปอดินไตแปลว่าคิดเอาไม่ได้ครับคืนคิดมาหยุดคิดบ้าอย่างเดียวนั้นต้องหยุดคิดจึงจะได้สิ่งเหล่านี้ความคิดมันคืออะไรอะไรคือทำให้เราคิดในร่างกายเราเนี่ยความคิดมันคืออะไรอะไรทำให้เราคิดหรือความคิดเกิดจากอะไรน่าสนใจคำถามเล่นไปมาเนี่ยครับอะไรคือความคิดความคิดคืออะไรอะไรก่อเกิดความคิดถ้าถามผมหัวใจล่ะครับตัวก่อเกิดความคิดทุกความคิดเกิดจากหัวใจแล้วสมองมีไว้ทำไมสมองมีไว้ทำไมมีสมองมีไว้ให้จำนายรู้ไว้สมองไม่มีไว้คิดถ้าใครก็ตามสรุปว่าการคิดทุกวันนี้คือใช้สมองคิดปวดเหตุทุกรายผมไม่ปวดเหตุเพราะว่าผมไม่ได้ใช้สมองคิดมันต่างกันสรุปดีไหมเอ้ายังไม่สรุปก็ได้อะไรทำให้เกิดความคิดแล้วความคิดมันคืออะไรฟังให้ดีนะอะไรทำให้เกิดความคิดคำตอบสุดท้ายอย่าตรองอายตนะทั้ง5ให้เกิดความคิดคืออะไรมีหูมีตาจมูกมีลิ้นและมีกายสัมผัสอายตนะ5ตรงนี้แหละฮะทำให้เกิดความคิดเช่นเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแป๊กตั้งแต่เริ่มเกิดที่นาทีนี้พรุ่งนี้ได้ยินสิ่งใหม่อีกเข้าหูสู่ใจสมองทึกแป๊กอีกต่อไปถ้ายังมีชีวิตอยู่พรุ่งนี้ได้ยินของใหม่ๆไปเรื่อยๆเข้าหูสู่ใจสมองทึกไปเรื่อยๆเหมือนกันเข้าตาสู่ใจถ้าเกิดมาถึงวันนี้ถ้ากับเท่าไหร่เขาจะมองสู่ใจสมองมันทึกหมดเข้าปากสู่ใจสมองมันทึกหมดทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวนะครับท่านสมองเสมือนเป็นแม่เหล็กดูดหมดมากบ้างน้อยบ้างมีความเข้มข้นมากมันก็ดูดมากมันก็มีผลรุนแรงมีความเข้มข้นมากมันก็โดดมากรุนแรงมีผลเร็วมีผลแรงถ้าคนไม่เข้าใจในบริบทของธรรมชาติของของสองสามสิ่งที่ว่านี้เข้าหูสู่ใจสมองบันทึกก่อนที่มันจะบันทึกสมองเข้าหูสู่ใจได้แชร์กันบ้างไหมว่าดีหรือไม่ดีพอใจได้ไม่พอใจถ้าแชร์ก่อนสมองมันก็จะเลือกเก็บถ้าไม่แชร์มันก็เก็บหมดแล้วแชร์กับอะไรเนี่ยบางคนเชื่อในพระเจ้าแชร์กับพระเจ้าบางคนเชื่อในพระพุทธศาสนาโดยพระธรรมก็แชร์กับพระพุทธธรรมไปก็แชร์กับพุทโธไปมันก็ไม่มีอะไรจะแชร์ก็แชร์ไปแชร์มาเข้าหูสู่ใจแชร์นะถ้าหากว่ามีบุคคลเป็นตัวตนอย่างเช่นท่านนั่งอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้เอามาแชร์กันพอเวลามันแชร์กันเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่บันทึกติเนี่ยหรือบันทึกมันก็บันทึกในสิ่งที่มันน่าจะเฉือนอะอะไรเห็นว่าไม่ดีไม่งามมันก็เฉือนมันก็จะไม่บันทึกมันก็จะบันทึกในสิ่งที่ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไปประมาณนั้นครับผมหวังว่าคงจะดำรับได้แล้วก็ฟังทันคำว่าเข้าหูสู่ใจใจคือความนึกคิดเข้าหูถ้าเสียงไพเราะก็บอกว่าดีสำนวนโวหารก็บอกว่าดี
ถ้าเป็นคำด่าคำติชมก็บอกว่าไม่ดีไม่ดีคือไม่ชอบใช่ไหมมันก็ไม่ชอบกับไม่ชอบนั่นเองนะก็ใจขอสรุปซะชอบกับไม่ชอบพอใจกับไม่พอใจถ้าเขาทำสามารถปรับพอใจเท่ากับไม่พอใจมันก็บาลานซ์นะพอใจกับไม่พอใจมันเท่ากันนะช่างได้ไหมพอใจกับไม่พอใจเข้าใจกับไม่เข้าใจแต่คิดว่าง่ายนะครับความหมายภาษาเนี่ยมันจะคิดว่าง่ายนะครับมันต้องเก็ตอินทูภายในจริงๆฮะจึงจะเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บมันรู้สึกเฮ้ยเฮ้ยมันมีพลังอ่ะมันเข้าใจอ่ะมันมีพลังของมันเองหรือเชื่อนะความเข้าใจเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเข้าใจนั้นความเข้าใจจึงเป็นบ่อเกิดของความเจริญทุกเรื่องเข้าใจเข้าหูสู่ใจคิดเองไม่ได้ชี้เองไม่ได้มันน่าจะมีผู้คนชี้ช่องทางด้านความคิดทั่วๆไปก็อาศัยคนเกิดก่อนอาศัยบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลบัณฑิตคือผู้รู้ผู้รู้ในสายของพุทธศาสนาที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นพระสงฆ์ผู้รู้ตามนัยยะตรงนั้นพระสงฆ์ที่ว่านั้นรู้ตามนัยยะพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกไหมล่ะให้เรื่องอะไรศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาให้เรื่องอะไรให้เรื่องอะไรแปดหมื่นสี่พระวินัย21,000พระสูตรอีก21,000พระพุทธธรรมอีก42,000อภิธรรม42,000 42,000เนี่ยแยกแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามใครล่ะครับแยกได้42,000นะครับแยกรูปกับนามได้ถ้าคนไหนแยกรูปนามได้ผู้นั้นแปลว่าเข้าสู่ภาวะปฏิเวธได้ปฏิเวธก็มี2 3 4สาระปฏิเวธแปลว่าเข้าถึงในระดับพระโสดาบันแยกรูปนามเลยครับสกิทาคามีเขาได้ถึง 50% อนาคามีเขาได้ 75% อัพอรหันต์เขาได้เต็มร้อยเลยนี่คือภาวะปฏิเวธถามว่าใครล่ะเข้าถึงภาวะปฏิเวธได้ถ้ารู้ตรงนั้นต้องเอามาช่วยกันครับครับต้องช่วยกันแล้วเวลานี้นะครับต้องเปิดตัวตนออกมาแล้วนะฮะเพื่อให้มนุษย์ผู้ซึ่งมีทุกข์สิ่งแวดล้อมเป็นพิษก็เป็นทุกข์แล้วเนี่ยเดินทางมามันร้อนก็ทุกข์แล้วเนี่ยความจริงมันมาจากคำว่าเกิดไม่เกิดมันก็ไม่ทุกข์เกิดมาแล้วขี่ปีท่านอยู่นั่งตรงนี้รู้ไหมดำรงความทุกข์กันอยู่ดูมันว่ามันไม่มีทุกข์นะกินดีอยู่ดีมันทุกข์ตรงไหนวะเนี่ยเนี่ยฮะไปไหนก็มีผู้คนรับใช้จะกินอะไรต่างมีคนทำให้หมดมันทุกข์ตรงไหนวะเนี่ยทุกมีสองภาวะทุกร่างกายกับทุกความคิดความคิดก่อให้เกิดทุกความทุกก่อให้เกิดเห็นไหมมันก็วนกันอยู่ในความทุกที่เกิดจากความคิดร่างกายไม่ดีเจ็บปวดมันก็เกิดความคิดเมื่อไหร่จะเป็นจะตายเมื่อไหร่จะนู่นนี่นั่นอย่างสารพัดร้อยแปดคำว่าทุกนะมันทุกร้อยแปดเลยนะครับรู้จักชายมือเสียงไหมนี่โอ้ตัวตายแล้วเจ้าขาความทุกข์นี่นะเวทนาโลกบังก็คือความทุกข์ความทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจมันจริงๆนะเราก็จะไม่รู้ว่ามันบีบคั้นขนาดไหนความทุกข์อะรู้แค่ภาษาเห็นไหมฮะลองมาพิจารณาเข้าไปถึงอากัปกิริยาความทุกข์ดูสิครับทุกข์กายคือความเจ็บปวดทุกใจเนี่ยโหยเดินวนเวียนเหมือนเสือติดจันนะฮะใครก็ตามที่มีภาวะของคำมาทุกใจแล้วก็ผมว่ามันหนักหนาสาหัสชักกันกว่ากายหรือเปล่าหรือพอๆกันหรือว่าคนนี้ไม่เคยทุกใจทุกแต่กายนะ
มันก็มีทั้งกายทั้งใจมันเป็นของคู่กันถ้าไม่มีกายฉันเราจะมีใจถ้ากายไม่เกิดใจก็ไม่มาด้วยเงี้ยมันก็ของคู่กันถ้ากายไม่เกิดใจก็ไม่มาด้วยเหมือนการเกิดตัวเราครั้งแรกหัวใจคือรูปเป็นกายใจคือความคิดหัวใจเนี่ยรูปกับนามที่เดียวกันก็คือหัวใจครับความคิดเป็นนามนะครับเห็นไหมครับความคิดเป็นนามนะนี่แค่หัวใจอย่างเดียวนะรูปและนามอยู่ที่เดียวกันคือหัวใจลองให้ชัดดูสิครับว่าท่านก็มีหัวใจผมก็มีแน่นอนหัวใจหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องไปห้องประมาณนั้นนะครับแต่ไม่เคยยกให้ใครนะร้องแบบนั้นแหละหัวใจจะว่านะมันให้ใครไม่ได้ครับได้แต่ลมปากให้จริงๆมันให้ไม่ได้โอเคไหมครับยกเว้นประเภทปากหวานเนี่ยให้ได้แล้วชัดเจนเนี่ยใดๆคือหัวใจหรือคือรูปกับนามอยู่ที่เดียวกันสิ่งที่วิจิตมากกว่านั้นคือจิตชาติที่สมองท่านี้เข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเซลล์ซะว่าสมองคือแก้วใบหนึ่งบันทึกเซลล์ซะว่ามีน้ำเต็มแก้วเต็มสมองเลยตื้อเลยงงเลยเบลอเลยนะสมองมันตื้อมันมึนมันงงมันชามันเบลอเพราะบันทึกไปเสียทั้งหมดถ้าหากว่าสมองมันมีช่องว่างบ้างมันมีช่องว่างสมองจิตจะได้สถิตที่สมองได้สมองคือตัวกลางของใจกับจิตถ้าสมองไม่ว่างจิตก็ไม่สามารถสถิตได้ทำอย่างไรจะให้สมองว่างวิธีคิดเพื่อสรุปสิ่งที่เราเริ่มมาบันทึกมาหมดเข้าหูเข้าตาจมูกกายตั้งแต่เมื่อวานมาถึงนาทีชั่วโมงเมื่อกี้เนี่ยบันทึกมาเต็มเลยทำให้สมองว่างวิธีสรุปที่มันผ่านมาแล้วแล้วกันไปจบได้ไหมจะอะไรกันนักหนาพ่อจำนองแม่จำเนียน5 ปีผ่านมาแล้ว10 ปีผ่านมาแล้วอยู่กับปัจจุบันไม่ได้หรอกหรือปัจจุบันขณะนี้วินาทีนี้ทันสมัยใหม่เสมอนะโยมแปลว่าที่ผ่านมาแล้วสีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนักภาษาอะไร2 เท้า 2 บาทาเดินดินกินข้าวแกงมันจะไม่ผิดพลาดเพราะความผิดพลาดที่ผ่านมาตรงนั้นเอาคืนไม่ได้หรอกครับจะจารึกได้นานเท่าใดลดละหยุดเลิกได้ไหมพ่อจำนองแม่จำเนียนแค่นี้สมองก็จะว่างแล้วเห็นไหมครับเมื่อสมองว่างจิตก็จะเริ่มสติแล้วเพราะฉะนั้นในการทำสมาธิก่อนหลับก่อนนอนเราก็นึกถึงที่ผ่านมานึกถึงอดีตมันจะล้างให้เองครับนี่คือความเหลือเชื่อบรรลุธรรมต้องบรรลุอดีตนะครับมันผิดกับธรรมชาติมนุษย์มากมนุษย์พวกนี้จะทำอะไรจะได้จะเสียกำไรขาดทุนทั้งถูกต้องพรุ่งนี้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่นาทีนี้รู้จักตัวเองก่อนนี้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นก็คือเรื่องราวทำสมาธินึกถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วมันหยุดลดทอนความจดความจำไปได้สมองเราจะมีที่ว่างจิตสถิตโดยอัตโนมัติครับเพราะเรื่องจิตนี่เป็นเรื่องอัตโนมัติบอดครับหอยหวนหาก็ไม่ได้อยากได้ก็จะไม่ได้จิตเนี่ยมันสแตนบายอยู่แล้วล่ะดูสมองว่างเมื่อไรมันเข้าสันทีสมองอยู่จะว่างเมื่อไรอยู่ต้องหยุดคิดในสิ่งที่ผ่านมา
อย่าคิดว่าง่ายอย่าสรุปว่าง่ายนะครับหยุดคิดเนี่ยผมเป็นคนที่หยุดคิดเพราะว่าหัวใจผมหยุดเต้นรู้ได้ไงตอนที่นอนนิ่งเอาแนบเอาหูแนบข้างนะครับมันก็ไปซะมันจะรู้ว่าหยุดเต้นพอรู้ว่าหยุดเต้นปุ๊บมันลบโปรแกรมเก่าหมดเลยครับหยุดคิดโดยสิ้นเชิงมันก็มีแต่รู้กับรู้อยู่ในสมองเนี่ยครับรู้ร้อยแปดที่มันจะรู้นอกจากรู้ร้อยแปดที่ว่านั้นเกินร้อยแปดด้วยนะครับก็ยังรู้ตัวเองด้วยทีเนี้ยว่าเราคือใครต่อเห็นไหมครับรู้อะไรก็ชั่วรู้ตัวเองไม่ได้รู้ตำราก็รู้เพื่อประกอบอาชีพหรือวิชาการต่างที่เราเรียนมาก็ถ่ายทอดถ่ายเทไปตามวิชากันไปแต่รู้ตัวเราเองมันเหนือชั้นกว่าเยอะทุกมิติเลยงั้นรู้สิ่งใดก็ไม่สู้รู้วิชารู้รู้สาวตัวรอดเป็นยอดดีมันถึงมีการเอาเปรียบกันนะครับเห็นไหมรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชาเคยเรียนเนาะรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีทุกวันนี้มีแต่คนเอาตัวรอดกันไม่เผื่อแผ่แบ่งปันไม่คำนึงผู้อื่นเลยกูจะเอารอดอย่างเดียวโดยเนื้อแท้มนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะโยมนะอยู่ไม่ได้แน่นอนงั้นต้องแบ่งปันกันในเรื่องของความคิดต้องแบ่งปันกันของกินของอยู่ของใช้แบ่งปันกันโดยมีตัวกลางเป็นตัวแลกเปลี่ยนซื้อขายกันว่าไปหรือเพื่อแบ่งปันตามเกิดตามมีถ้าทำได้ก็ค่อยๆทำถ้าทำไม่ได้ก็มันไม่มีจะให้ได้ยังไงมันไม่มีอ่ะขอให้มีก่อนใช่ไหมเงี้ยเราคิดเป็นเอ้ยมีเหรอใช่ไหมมีเมื่อไหร่ให้มานั้นไม่มีจะว่ากันเงี้ยให้มีกักความคิดตรงนี้เอาไว้ให้มันเป็นตัวต่อสู้หรือว่าตัวที่ทำความเข้าใจต่อไปอีกทีหนึ่งนะลักษณะนี้ผมก็ว่ามันเป็นมิติของความคิดอีกรูปแบบหนึ่งที่ขอให้เกิดความเจริญได้เหมือนกันนะถ้าผมสรุปเองพูดเองเล่าให้ฟังเองสรุปเองดังที่ได้ยินที่ว่าเมื่อกี้นี้โอ้ไหมผมไปถึงไหนแล้วเนี่ย หาถามไม่เจอแล้ว ไปถึงไหนแล้วมาถึงไหนแล้วเอาลบดีกว่าเอาประเด็นใหม่ดีไหมครับ เอาตรงไหนอีก โอเคนะเรื่องใดๆที่ว่าเนี่ยก็น่าจะเห็นไหมพอเวลาขึ้นมาประเด็นนั้นมันก็ไปได้ยาวมันก็ไม่หยุดนะครับทำไมมันถึงไม่หยุดก็มันมีอยู่ในตัวตนมันก็ไปเรื่อยแหละครับจำไหมครับมันไม่ต้องมาใช้กันตำราเล่มไหนหรอกครับตำราเล่มใหญ่ก็อยู่ในตัวเราเนี่ยครับทั้งหมดนะผมว่านะเอาอะไรอย่างอื่นไหมครับประเด็นครับท่านเชิญครับเชิญครับนิมนต์ครับท่านเปิดประเด็นนะครับแม้ว่าจะเพิ่งมาประการใดพอที่จะอ้าวใครปวดหัวปวดตัวขยับโอไหมครับคลายไหมคลายไหมมีไหมคลายเนาะค่อยๆคลายออกไปรีแลกซ์ให้เวลากับตัวเองนี่หน่อยเพราะว่าบางทีฟังมากมันไม่เข้าอ่ะให้จังหวะเข้าออกนิดนึงประมาณนั้นนะครับทีนี้กลับมาถึงเครื่องมือตรงนี้นิดหน่อยอันนี้ได้เครื่องมือใหม่มาเหลือเชื่อมากครับเฮ้ยผมว่าผมชาร์จไฟเอาไว้นั่นเนี่ยชาร์จไฟทิ้งเอาไว้แล้วทำไมไฟหายหมดเลยเฮ้ยไปได้ไงเฮ้ยอันนี้ผมก็แย่อย่างเงี้ยเครื่องมือผมใช้ไฟอันนี้ผมก็แย่จริงเพราะว่าผมชาร์จทิ้งเอาไว้ด้วยนะทำไมมันถึงหายไปได้ไงมันก็เต็มนะเนี่ย
มจะทำให้ดูสักอย่างนึงนะครับเลย20,000กว่าแล้วเนี่ย24,000เรื่องอะไรเนี่ยผมมาทำอะไรด้วยมาดูนะฮะท่านที่ปวดตัวนะครับปวดหัวปวดตัวนะครับผมจะใช้แสงตรงนี้ครับเอาเชิญครับท่านผู้มีเกียรติที่ครบไหนล่ะลูกสาวไม่มาทำงานลูกสาวไม่มาหืมออกไหมบอกแล้วโทษครับหืมกลับแล้วนะมันจะมีเขียวตรงนี้มันจะมีเขียวโอเคอ่ะมีใครใช้เป็นบ้างหนูเปิดเองได้ไหมเนี่ยชวนนิดนึงเย็นไหมห้องเย็นนะพอได้นะครับผมก็เผลอทุกทีเขียวแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะผมกำลังจะเขียวค้างอยู่เขียวค้างคือสแตนด์บายแป๊บๆก็หายเลยลองกดแช่ๆไปมาแล้วมันมามันเองกดทิ้งเอาไว้มันเดี๋ยวก็แป๊บๆแล้วก็แช่ลองดูสิอย่าให้หลุดมือนะหลุดมือไม่ดันเปลี่ยนประเด็นใหม่ครับเปิดประเด็นไหนครับท่านเชิญครับมีใครเปิดประเด็นไปในรูปแบบไหนเชิญครับขออนุญาตนิดนึงโทษครับถึงไหมผมมาถึงนะแกครับผมเป็นตัวแทนจากระยองนะคะก็อยากเรียนถามลุงหมอกว่ากรณีลุงหมอกบำบัดแต่ละท่านที่เป็นโรคนี้และเชิญมาที่ลุงหมอกนี่เกิดจากคนไทยอะไรคะในแต่ละท่านมีเหมือนกันบ้างไหมคะโอเคครับตอบได้ละ
ขึ้นต้นว่าแต่ละโรคแต่ละโรคนะแต่ละคือแต่ละโรคเนาะโอเคนะผมเป็นคนที่ไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าโรคนั่นนี่นั่นส่วนตัวผมนะผมจะไม่ยอมรับเลยนะว่านายกนายขอมีโรคนั้นโรคนี้เอาส่วนตัวก่อนเ มื่อกี้ยังบอกว่าโรคทุกโรคเกิดจากเขาเนาะมาเป็นเราทำไมผมจึงไม่ยอมรับคำว่าโรคนู้นโรคนี้โรคนั้นโรคนี้ผมมีความเชื่อมั่นในส่วนตัวค่อนข้างจะเกินสูงนะสูงไม่พอต้องเกินสูงอีกเกินสูงมากๆนี่แหละก็ถามว่ามันคืออะไรกันก็ถึงคำเดิมนะฮะว่าโรคทุกโรคที่เขาว่าถูกเขาจับยัดหมดผมว่านะมันเป็นจิตวิทยาอันหนึ่งของคนเกิดก่อนที่มีมาว่าถ้าหากเรื่องราวสุขภาพไม่ดีก็จะบอกว่าโรคนั้นโรคนี้เข้ามาโดยถ้าหากว่ายังพูดในกรอบที่ยังไม่มีวิทยาศาสตร์เข้ามาครอบงำโรคผีเข้าโรคผีสิงนี่เป็นต้นนะครับผีเข้าผีสิงผีปอบผีเปรตผีนู่นนี่นั่นร้อยแปดผีโอเคนะมันยืนหยัดคำว่าเริ่มต้นเริ่มต้นคำว่าโรคโรคผีเข้าถามว่าผีมันมีจริงไหมเอาภาษาเข้ามาพูดกันก่อนผี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 ได้ยินกันรุ่นสรุ่นเนาะอย่าไปอย่าทำเดี๋ยวผีปอบผีเปรตผีบ้านผีเมืองผีป่าผีเขาผีพ่อผีแม่ผีญาติยายเข้าสิงสถิตนู่นนี่นั่นก็คือความกลัวนั่นเองครับสร้างความกลัวขึ้นมาเพราะมนุษย์สัตว์โลกใบนี้ต่างล้วนแต่กลัวเจ็บและกลัวตายทั้งหมดความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจมันกลับขั้วกับข้างเอาความเข้าใจมาว่ากันนะครับคำว่าโรคนั้นโรคนี้ว่าในการเยียวยารักษาจะเหมือนกันไหมผมตอบเลยนะครับว่าโรคที่ว่ามาทั้งหมดผมจะหยุดไว้คำเดียวคือพลังงานในตัวของท่านมันไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับไอ้เจ้าพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็ประหลาดมากนะนอนๆอยู่ยังฝันนะให้เราไว้ครับฝันว่าโอ้โหถูกกดขี่ข่มเหงถูกตบถูกตีเจ็บเนื้อเจ็บตัวทรมานเหลือเกินในความฝันเห็นไหมฮะไอ้เจ้าความฝันตรงนั้นแหละคือพนักงานไม่บริสุทธิ์มันทำงานในร่างกายของท่านถามว่าผมเคยฝันไหมเคยฝันกันเยอะแต่ผมก็ไม่เคยแปลความฝันถ้าสรุปความฝันผมก็สรุปเพียงว่าเออดีกับไม่ดีความฝันที่ว่านั้นมันก็คือเป็นสิ่งที่มันสะสมในตัวเรามาตั้งแต่แรกเกิดถึงนาทีนี้นี่คือส่วนที่หนึ่งเลยนะส่วนที่สองมันสะสมข้ามภพชาติกันมานับไม่ถ้วนนั่นคือส่วนที่สองล้วนแต่มาถึงชาติปัจจุบันนี้มันมาโดยความฝันทั้งหมดงั้นสรุปได้ไหมว่าความฝันที่ว่านั้นมันคือสิ่งที่ไม่ดีติดตัวเรามาถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันมีฤทธิ์มีเดชขอให้เกิดเป็นความฝันได้โอเคนะแล้วก็บอกว่าผีเข้าซะฝันเมื่อคืนมันผีเข้ากลางดึกแล้วนอนใต้ขื่อใต้แปรหน่อยก็โบราณก็บอกจะนอนใต้ขื่อนะแล้วฝันไม่ดีผีอำจริงๆคือร่างกายเรามันล้วนแต่สะสมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มาทั้งสิ้นถ้าผมสรุปเอาไว้แบบข้อโป๊กเป๊กเลยนะครับงั้นท่านทั้งหลายที่บอกว่ามีโรคภัยไข้เจ็บนู่นนี่นั่นผมก็สรุปองรวมเลยว่าคือเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดในตัวท่านนี้พอเวลามาเจอผมไม่ต้องเลือกเลยทีเนี้ยไม่ต้องเลือกคำว่าโรค
มาถึงก็มาแชร์ตรงนี้เลยบางคนบางท่านได้รับการแชร์เพียงผ่านภาษาครับได้ยินแค่คำพูดผมท่านเหล่านั้นก็ได้รับอานิสงส์จากการฟังแต่ว่าท่านก็ต้องมีดีในการเก็บตกหรือพิจารณาส่วนตัวส่วนตนของท่านจนได้ตรงนี้ขึ้นไปโดยที่ไม่เคยรู้จักหน้าค่าตาผมเลยไม่เคยเห็นหน้าค่าตาได้ยินแค่เสียงผมก็พยายามบอกว่าเป็นเสียงกระมังตกอย่างที่สูงนะสูงแค่ไหนอย่าไปวัดเพราะผมรู้แน่นอนว่าเสียงผมมันทำด้วยอะไรและเสียงผมมันเป็นยังไงนี่คือคำรู้นั้นเสียงนี่เป็นพลังงานเสียงคือพลังงานทางโลกเขาเรียนกันพลังงานเสียงแสงก็พลังงานทางโลกก็เรียนกันคำนวณกันให้เละเลยเยอะด้วยแสงเสียงความร้อนก็เป็นพลังงานก็เรียนกันความร้อนแฝงกับน้ำมั่งแฝงกับโลหะต่างกันเยอะแยะมันแฝงไอ้เจ้าความร้อนที่ว่านะมีการคำนวณกันเรียนกันไม่ว่าจะเป็นการคำนวณหรือเรียนก็ตามทีสรุปเลยว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดทีนี้พอเวลามาเจอพลังงานที่บริสุทธิ์จากลุงเงาะเข้าให้ผ่านเสียงลุงเงาะเข้าให้มันก็เลยไปกระตุ้นในตัวท่านทั้งหลายมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่แล้วมีทุกคนหิ่งห้อยก็มีมดก็มีไวรัสไฟรอยทุกตัวมีหมดพลังงานที่ไม่พลังงานที่บริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วมันจะมีมากไม่น้อยแตกต่างกันถามว่าใครล่ะเป็นคนที่จะรู้เรื่องราวพลังงานที่บริสุทธิ์ทั้งหมดและหรือไม่บริสุทธิ์ด้วยผมว่าผมคงจะรู้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นพอเวลากลับมาแชร์ปุ๊บมันจึงได้ง่ายประการที่หนึ่งแชร์กันโดยการผ่านภาษาประการที่สองแชร์โดยการผ่านอากัปกิริยาประการที่สามแชร์โดยสัมผัสตรงมันจะแลกเปลี่ยนเองขอแต่เพียงว่าเครื่องวัดพลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ที่มันจะแชร์นั้นคือเรื่องของฟิลลิ่งคือความรู้สึกนั่นเองงั้นเก็บเอาความรู้สึกของท่านเอาไว้เวลามันถูกพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยซึมซับกับไปในเซลล์ในเนื้อเยื่อของท่านท่านก็แอบสอบโดยการหายใจสูดออกแค่นี้เองฮะหายใจสูดออกมันจะไม่โปร่งเบาร่างกายจะโปร่งเบาร่างกายจะสบายเนื้อสบายตัวสรุปใครก็ตามที่มีพลังงานตัวนี้มากคนนั้นก็จะผ่องถ่ายกับใครจะใครได้หมดมากขนาดไหนมันมีเลเวลของมันด้วยนะมากถึงขั้นบริสุทธิ์ไหมล่ะอย่างผมถึงขั้นบริสุทธิ์ผมจึงใช้ไม่หมดนะครับวันหนึ่งผมใช้ได้เต็มร้อยไม่เคยหมดเลยไม่เคยมีคำว่าเมื่อยล้าปวดเนื้อปวดตัวเสร็จภารกิจแล้วผมจะไม่เคยเมื่อยล้าเลยแต่ในแต่ละ20กว่าปีแปลว่าผมรู้จักพลังงานที่บริสุทธิ์ผมก็รักษาพลังงานบริสุทธิ์ของผมก่อนหลับก่อนนอนก็มาจากสมาธิเนี่ยฮะที่จะพยายามที่จะเมื่อมีได้แล้วก็สามารถที่จะรักษามันได้ตื่นเช้ามาใช้ใครก็ได้ที่ไปมามันก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันจึงไม่สรุปว่าเป็นโรคนอนนี่นั่นเป็นเพียงแค่พลังงานไม่บริสุทธิ์เท่านั้นนำมาแชร์กันตรงนี้แล้วท่านก็จะสบายเนื้อสบายตัวกินไม่ได้ก็จะกินได้นอนไม่หลับก็จะนอนหลับขับถ่ายไม่สะดวกก็จะขับถ่ายสะดวกอารมณ์ไม่ร่าเริงเฉยใสก็จะดีได้ดีจ้าทั้งร่างกายไม่แข็งแรงก็จะสามารถให้มีร่างกายแข็งแรงตามวัยวุฒิที่ท่านมีอยู่จะให้เหมือน38หนุ่ม19มันก็ไม่ได้หรอเพราะมัน70 80ไปแล้วประมาณนั้นนะครับนะแต่ไม่ได้ก็ต้องได้หรือไม่ได้ก็ต้องประคับประคองในสิ่งที่ท่านมีอยู่ตามวัยวุฒิเราป้องกันนี่ก็คือไม่ให้นอนติดเตียงเวลาเนี่ยครับรู้ไว้ก่อนจะไม่นอนติดเตียงดีมั้ยรู้ไว้ก่อนจะไม่นอนติดเตียงเอานี้เป็นประเด็นดีกว่ามันน่าจะไปด้วยกันง่ายรู้ไว้ก่อนจะไม่นอนติดเตียงภาษาคล้องจองหน่อยเนาะพอได้ไหมฮะสรุปได้ไหมเนี่ยมันก็รูปผ่านภาษาได้แค่นี้ครับ
ผ่านอากัปกิริยาเท่าที่ท่านประสบมานั่นนะครับสัมผัสตัวตนได้แค่ไหนเพียงใดท่านเป็นผู้ที่รู้คำตอบสุดท้ายคือท่านเป็นผู้ที่รู้เองเสมือนหนึ่งก๋วยเตี๋ยวข้างทางถ้าไม่ไปดื่มไปกินไปทดสอบเราก็ไม่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวหม้อนั้นเจ้านั้นเปรี้ยวหวานมันเค็มหรือกลมกล่อมพอใจไม่พอใจแปลว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นสู้สัมผัสตรงไม่ได้แปลว่ามันถึงวันเวลามาสัมผัสตรงกันแล้วมาสัมผัสเบื้องต้นก็แชร์ความเข้าใจกันก่อนพอต่อไปก็สัมผัสตรงกันแล้วจะออสโมซิสเองพลังงานตรงนี้มันเป็นเรื่องราวของธรรมชาติธรรมดาคือธรรมชาติธรรมชาติเกินธรรมดาธรรมดาเราไปให้ความสำคัญวิทยาศาสตร์จนเกินไปเกินกว่าธรรมดาธรรมชาติมันก็เลยลืมธรรมชาติไปแล้วตัวธรรมชาติกลไกธรรมชาติของเราเองมันก็ไม่ทำงานเนี่ยมันก็เลยติดขัดเอเดนไปเสียทั้งหมดนะฮะคำว่าโรคภัยไข้เจ็บก็ติดตามมาตามนัยยะที่ว่านั้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราไม่ยอมรับคำว่าโรคเนาะเอาอาการเป็นตัวหลักอาการปวดหัวอาการตัวร้อนอาการขั้นเนื้อขั้นตัวอาการส่วนการที่ไม่มีเรี่ยวมีแรงนั้นก็ถือว่าเป็นวัยวุฒิด้วยนะครับแรงน้อยทำนองนี้นะครับโอเคไหมต่างๆเหล่านี้นะครับลองค่อยๆพิจารณาให้ละเมียดหน่อยให้ละเมียดให้ความสำคัญกับความคิดกับความรู้สึกของเราเองกับว่าละเมียดตรงนี้แล้วเราจะได้มาก็แค่นี้เองเป็นว่าคำถามคำตอบมีต่อไหมครับเชิญครับความคิดที่คิดจากใจกับคิดจากสมองสังเกตยังไงว่าเราคิดจากใจกับคิดจากสมองค่ะตัวนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับทุกความคิดจากสมองมันทึกบดมันเร็วขนาดมีความเร็วเท่ากับแสงเลยแต่ครับมันเร็วขนาดมีความเร็วเท่ากับแสงแสงเดินทางด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีพอเข้าหูสู่ใจคิดสมองทึกแก๊กทันทีเลยไอ้ที่มันสะสมมาเนี่ยจะไม่รู้จนกว่าจะปวดเหตุปวดหัวเมื่อใดคนที่มีสิ่งนี้จับหัวจับเหตุก็จะเบาทันทีจะรู้ได้อย่างไรก็ได้สัมผัสตรงจึงจะเก็ตอินทูว่าเออไอ้ที่มันปวดหัวมันเนี่ยมันแค่สัมผัสนะมันก็เบาบิ้วนะนี่ก็คือคำตอบสุดท้ายต้องสัมผัสตรงนี้หวังว่าคงจะเคยสัมผัสมาก่อนเชิญครับก็คือจะสังเกตได้จากการที่ว่าปวดหัวก็คือการคิดไปที่สมองโดยสมองสมองเป็นตัวจำครับแต่ถ้าเราไม่ปวดหัวก็คือคิดออกจากใจใช่ไหมเจ้าคะใช่ครับใช่ครับขอให้มาล็อกไว้ที่ใจอย่าให้ไปถึงสมองเลยเพราะทางโลกเขาสั่งสมกันมากสมองนะวันนี้เนี่ยก็สมองวันนี้หนังสือพิมพ์เต็มหน้าแล้วก็สรุปสมองไปไหนก็รูปสมองหมดเออเลือดไปหมดเออเลือดก็เพราะว่าความจำเสื่อมเขาก็ใส่กับอัลไซเมอร์ซะเห็นไหมฮะไอการที่มันไม่สามารถคอนโทรลร่างกายได้เขาก็บอกว่าพาร์กินสันซะจริงๆถ้าผมจะสรุปนั่นคือไฟฟ้าสถิตของร่างกายมันมีค่าลบมากเกินไปก็ได้ค่าบวกมากเกินไปก็ได้ไม่ว่าท่านค่าบวกมากเกินไปหรือว่าของผมค่ากลางมันจะแอบสอบหมดท่านบวกมามันก็ดูดมาหมดเออลบมามันก็ดูดหมดครับนะฮะทีนี้บวกมาผมดูดแล้วก็ให้กลับคืนทีนึงเด้อลบมาดูดหมดแล้วรอวันรอกลับคืนอย่างเงี้ยบวกมาดูดก่อนแล้วให้ทีนึงเนี่ยมันจะเป็นดับเบิ้ลตัวให้ขอสังเกตให้อย่างพินิจหน่อยครับเรื่องนี้ครับมันเป็นฟิลลิ่งฟิลเลอร์อยู่ที่เดียวกันฟิลเลอร์คือตัวเราเนี่ยกลัวฟิลเลอร์เป็นเครื่องวัดฟิลเลอร์เนี่ยคือเครื่องวัดเอาตัวเราเป็นเครื่องวัดจะรู้หรือไม่รู้ก็คือฟิลลิ่งคือความรู้สึกผ่านหัวรู้สึกผ่านจมูกรู้สึกผ่านผิวกายเห็นไหมฟิลลิ่งคือความรู้สึกฟิลเลอร์คือตัวเราลองพิจารณาเนี่ยฟิลเลอร์ฟิลลิ่งเนี่ยมันอยู่ในที่เดียวกันมันซ่อนช้อนกันและกันอยู่นะครับจึง
จำแนกค่อนข้างจะยากแต่ผมจะจำแนกได้เพราะว่าผมเหมือนกับเป็นเจ้าของสิ่งนี้มาเล่าสู่ฟังเหมือนกับเป็นเจ้าของสิ่งนี้มาเล่าสู่ฟังมาแชร์ไงมันก็เลยค่อนข้างจะลงตัวได้โดยง่ายหรือไม่ขึ้นอยู่กับท่านหรือไม่เป็นคำถามเปิดขึ้นอยู่กับท่านเป็นสำคัญด้วยตบมือข้างเดียวไม่ดังผู้ให้ถ้าผู้รับไม่รับสอบมันก็ยากเมื่อเวลาผ่านภาษาพ่อขุนซึ่งเป็นภาษาพระอรหันต์ภาษาพ่อขุนที่คือภาษาพระอรหันต์นะครับเป็นผู้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นภาษาไทยงั้นเมื่อเราใช้ภาษาไทยเข้าใจภาษาไทยได้กันภาษาพระอรหันต์มันก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายเมื่อท่านมีเนื้อนาบุญในการที่จะเป็นเนื้อนาบุญของส่วนที่เป็นพระอรหันต์มาบ้างก็คือปัญญาแล้วครับว่าทำไมมีมันก็จะเก็ตอินทูได้โดยง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะพอไหวไหมคำอธิบายพอที่จะปลดล็อกความสงสัยบ้างไหมครับกรณีนี้ปลดล็อกความสงสัยนะคะพอดีดิฉันมาจากระยองนะคะทราบมาจากพระแนะนำมาที่ลุงบอก4ครั้งซึ่งเมื่อก่อนนี้เจ็บปวดหลังเนี่ยเดินแทบไม่ได้ค่ะทรมานมานานมากปฏิบัติธรรมเรียนธรรมะเรียนสารพัดมาจนกระทั่งในชีวิตก็สงสัยเราจะไปไหนไม่ได้แล้วก็คงนอนนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านไปเจอใครกลับมาก็เจ็บไปไหนไปเจอคนมากๆก็ไปไม่ได้เจ็บแต่มาให้ลุงบอกบำบัดแค่4ครั้งทุกวันนี้กายที่เจ็บปวดหายสนิทเลยค่ะขอให้ทุกท่านได้เชื่อในครั้งนี้เลยนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มาให้ลุงบอกและฟังธรรมด้วยแล้วก็บำบัดด้วยแล้วก็ดูดอากาศด้วยแล้วสิ่งที่ดีจะเกิดกับตัวเราทั้งสิ้นค่ะก็ขอการันตีให้เลยนะคะโอเคอาก็ได้รับเองนะฮะคนที่อยู่ข้างๆคู่ชีวิตท่านนั่นนะคนข้างๆเนี่ยป่วยมา10กว่าปีค่ะดูแลมา10กว่าปีบางทีเราก็เป็นหนักๆคือบางทีล้มบ้างอะไรบ้างอะไรเราอุ้มสารพัดเสร็จแล้วพอก็เราก็เลยพามาด้วยวัดพระรูปไม่มาเลยพาเข้ามาด้วยเขาก็ดีขึ้นบอกว่าเราไม่ได้ทำงานลุงบอกให้ไปที่เรียนอะไรบ้างลุงบอกว่าพาช่วยให้หายเร็วๆแล้วจะได้ช่วยหมอทำงานทางเดียวนะคะก็จะได้ช่วยหมอไปรู้สึกชาติให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ปลอดภัยห่างไกลจากโรคภัยไม่ต้องไปพึ่งยาเคมีค่ะครับเราเพิ่งเข้ามานานแล้วแน่นอนนะฮะก็ขออนุญาตเพิ่มเติมเลยว่าไอ้เคมีเนี่ยมันเป็นพิษยาทุกวันเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายเขาก็เรียกว่ายายืนยันไว้ก่อนครับเคมีเป็นพิษแน่นอนนะครับเอาเคมีที่ไม่เป็นพิษเอางี้ดีกว่าอย่างถ้ายกมาที่นี่ฮะมันเป็นเคมีเกือบหมดนะฮะมีแต่คำว่าไฟฟ้าเท่านั้นเองนะฮะที่ไม่ใช่เคมียกมาทั้งรุ่นเป็นเคมีหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเคมีหมดนะครับที่นั่งท่านเนี่ยเป็นเคมีหมดนะครับเดี๋ยวนี้ด้วยรอบข้างเนี่ยเป็นเคมีเกือบหมดนะฮะกระจกเป็นเคมีนะฮะจำหน่อยอลูมิเนียมเป็นเคมีหมดนะครับฝ้าเป็นเคมีหมดนั้นเคมีเนี่ยครอบงำทั้งโลกถ้ามาเป็นยาเห็นไหมมันก็คือถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาผู้ที่จะใช้ตัวนี้เป็นผู้ที่เรียกกันว่ามีอภิสิทธิ์โดยตรงเห็นไหมครับคนอื่นจะไปใช้แทนก็ไม่ได้ก็หวงเลยนะก็หวงด้วยอธิบายคำว่าหวงคนที่เขาเรียนเภสัชเขาก็เรียนเรื่องของการปรุงเคมีที่เรียกว่ายาเรียนเรื่องของธาตุต่างๆนี่แหละครับใครมีลูกหลานเรียนเภสัชถือว่าเขาเก่งเคมีมากนะครับเคมีโรงงาน
เคมีปิโตรเลียมเคมีแต่เคมีเรื่องยาก็ต้องยกให้เภสัชเอาละเขารู้ว่าโทษมากกว่าคนที่เป็นหมอแน่นอนมากกว่าแน่นอนแต่เขาก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะควบคุมวิจัยยาให้กับคนไข้มีก็นิดเดียวเช่นดูแลการขายยาในร้านขายทั่วไปตามใบสั่งของหมอผมบอกว่ามันผิดหัวผิดหางผิดตัวบทแล้วครับคนกินไม่ได้ปรุงคนปรุงไม่ได้กินเป็นเช่นนี้มานานมากครับสังคมโลกใบนี้ด้วยนะครับคนกินไม่ได้ปรุงเลยแปลว่าคนเป็นหมอไม่เคยปรุงยาสั่งยาให้คนนี้กินโอเคไหมครับหน้าน้อยเนี่ยตำใจเหมือนกันนะสำหรับคนที่เรียนเภสัชกับเรียนหมอมันคนละเวอร์ชั่นเลยเอาฮะนั่นก็คือเราเข้าใจตามนัยยะนั้นก็เพียงพอถ้าเราเข้าใจมากมันก็จะกลายเป็นวิจารณ์มันก็ไม่เหมาะสมเพราะว่ามีในสังคมอยู่แล้วเราไปแบบให้มันเหมาะสมไม่ใช่ไปแบบในลักษณะที่ทำให้เกิดความสูญเสียในรูปแบบของสังคมโดยรวมเพราะแม้ผมจะไม่ทำงานอย่างนั้นทั้งที่มันได้นะถ้าจะใช้วิธีแบบหักด้ามพายเขาขอบมันจะได้ด้วยกันได้ไหมล่ะก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ปฏิบัติกันบ้างก็ดีผมว่านะค่อยๆแบ่งกันค่อยๆไปด้วยกันหน่อยก็ดีเหมือนกันจะเป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสัตวแพทย์กับทางด้านเภสัชเห็นมั้ยใช่นะเอาล่ะเมื่อเขาบอกว่ายาถูกต้องกฎหมายคนที่สั่งก็คือหมอให้ใช้กับไม่ให้ใช้ใช้มากหรือใช้น้อยทำนองนี้ครับที่จริงเภสัชน่าจะมีบทบาทมากกว่าตรงนี้ในส่วนตัวผมนะเอาล่ะกลับมาถึงที่บอกว่ายาคือจะต้องมาทีนี้ไอ้ที่มันผิดกฎหมายใช่ไหมไอ้พวกยาเสพติดสารเสพติดเขาก็เรียกว่ายาเหมือนกันแต่เนี้ยในใจคนฟังไปไหนไปเป็นยังไงคนฟังบุคคลที่สามเนี่ยไปไม่เป็นเลยครับไม่มีทางออกเลยถูกกฎหมายก็บอกว่ายาผิดกฎหมายมันก็บอกว่ายาอีกว่าสวยชิบหายเลยคนบางคนไทยเนี่ยไปไหนไม่เป็นเด็กสวยชิบหายเลยคนไทยเนี่ยพอได้ไหมครับภาษาอย่างนี้พอที่จะจำแนกได้ไหมครับครับลูกหลานไทยนี่ไปไม่เป็นเลยครับไม่มีทางออกเลยแม้ความคิดก็ไม่มีทางออกไม่รู้ว่ามันตันหมดให้โทษก็จะบอกว่ายาให้ประโยชน์ก็บอกว่ายาเอาเข้าไปคำว่ายาเนี่ยมันต้องให้ประโยชน์อย่างเดียวนะเนาะใช่ไหมครับใช่นะเช่นยาสูบเนี่ยต้องตัวอย่างบ่อยจังเลยยาเนี่ยใช่ไหมฮะมันมาจากต้นยาธรรมชาติเนี่ยให้ประโยชน์ที่นี่ใครละมองเห็นประโยชน์บ้างอ่ะผมกับมองเห็นประโยชน์ประโยชน์มันอยู่ในโทษเขาก็สอนโทษใส่กันไงเออใส่แต่โทษให้เกิดความกลัวไงมะเร็งมะเสงมะเมียแม่วรกาจอคุณเพื่ออะไรก็เพื่อขายใหญ่แหละเอาอยู่ไม่ถึงสุดท้ายแล้วก็เอาไม่อยู่อีกมันจะไปได้ต่อไหมเนี่ยครับมาแต่ครับเข้ามาสู่เรื่องราวของธรรมชาติที่มีในตัวตนของแต่ละบุคคลมาครับมาเข้าสู่ในกรอบนี้เถอะมาถ้าเข้าใจให้มันโจ่งแจ้งโจ่งครึ้มซะว่าอืมธรรมชาติจริงในหลักพุทธศาสนาก็คือจิตรักษากายนั่นเองครับจิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคำพูดนี้พูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนมากนะครับหลายร้อยรุ่นคนมากแต่ใครล่ะครับจะนำมันมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมาถึงวันนี้ผมก็บอกผมมันหอกติดในหนึ่งถ้ามีอยู่ร้อยคนในโลกใบนี้ผมติดหนึ่งในร้อยนะที่ใช้จิตในการรักษากายถ้ามี50ผมก็ติดหนึ่งใน50นะถ้ามี10ผมก็หนึ่งใน10เหมือนกันนะถ้ามี5ก็1ใน5เหมือนกัน
ถ้ามีสองคนไม่เป็นรองใครก็แล้วกันอ่ะอะไรทำนองนั้นไม่รู้ผมเห็นผมแย่ครับถ้ามีสองคนในโลกนี้ผมก็ผมไม่เป็นรองไม่เป็นรองคนนั้นกันแล้วกันอ่ะอะไรทำนองนั้นการที่ไม่เป็นรองเช่นนั้นถามมารู้เรื่องอะไรกันบ้างก็เปิดเป็นประเด็นคำถามท่านอยากจะได้คำถามมาถามผมว่าผมตอบได้หลายมิติแต่บางครั้งคำตอบนั้นอาจจะนี่ใช่ว่าอาจจะแล้วล้ำล่วงล้ำก้ำเกินสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอันประกอบไปด้วยจริยธรรมครับครับคำตอบนี้มันจะล้ำไปเรื่องจริยธรรมซึ่งบางครั้งผมก็กักเหมือนกันมันไปต่อไม่ได้ถ้าไปต่อผมจะรับความเสียหายเกิดขึ้นจากผู้ฟังว่าเฮ้ยคำอย่างนี้พูดได้ยังไงครับเอาไว้ร้อยปีก่อนแล้วนี่มันเพิ่ง74ปีเองจะเปิดได้หมดทุกมิติไม่ต้องกำลังถึงจริยธรรมจนเกินไปนะเพราะบางทีจริยธรรมคุณธรรมตรงนี้นะฮะมันก็ทำให้ปิดกั้นธรรมชาติได้เหมือนกันนะครับมันต้องระวังระวังมากครับผมจะระวังภาษาผมมากพอถึงจุดผมจะระวังผมระวังเหลือเกินครับไม่ให้หลุดเพราะถ้าหลุดแล้วผมจะเกิดความสูญเสียเรื่องทัศนคติทัศนคติหรือความไม่ไว้วางใจของการแชร์กันประมาณนั้นเกิดความไม่ไว้วางใจของการแชร์กันสิ่งที่ผมพูดในพระสงฆ์ยิ่งพูดไม่ได้เลยนะครับพระสงฆ์เป็นข้อจำกัดอย่างมากเลยนะครับก็น่าเห็นใจพระสงฆ์เวลาสอนธรรมเนี่ยครับมันถึงจุดหนึ่งไปต่อไม่ได้จริงๆดีแล้วมันมาตกเป็นคารวะมันจะได้แชร์กันได้อย่างถึงไม่ขนาดโจงครึ่มแต่พอเก็ตได้เก็ตอินทูได้ละไวยฐานที่พึงเข้าใจได้เป็นบางช่วงและบางตอนผมว่ากันนะโอเคเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนหัวข้อเปลี่ยนประเด็นไหมครับหรือมีคำถามต่ออีกเชิญครับมีไหมโรเวลกรรมอันดีแล้วครับที่ท่านถามมาโรเวลกรรมนะมันขึ้นต้นจากคำนี้ครับท่านคือในสายของพระพุทธศาสนาเนี่ยถูกกำกับมาโดยภาษาเบื้องต้นก็คือกรรมนาวัตตติโลโกมันถูกขึ้นต้นโดยภาษากรรมนาวัตตติโลโกครับเนาะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมและหรือวิบากกรรมใช่ไหมฮะถ้าถามผมว่ากรรมคืออะไรผมจะตอบว่ากรรมคือตัวเลยล่ะครับเป็นตัวเลยครับตัวเกิดไม่เกิดไม่มีกรรมพัฒนาตัวเองให้สิ้นการเกิดก็คือสิ้นกรรมมันปีไหนมันจะสิ้นการเกิดทีหนึ่งอ่ะการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเนี่ยมัน31ภพภูมิโอ้โหมันนับไม่ถ้วนเลยนะโยมเอ๋ยเมื่อบัญญัติผูกไว้ว่ากรรมนาวัตติโลโกผมบอกว่าการเกิดตัวเกิดก็ได้เป็นทุกข์เอาเอ๊ะตั้งแต่วันนั้นถึงนาทีนี้มันไม่น่าจะเห็นทุกข์นะหิวก็กินมาอิ่มนะไม่น่าจะมีทุกข์อะไรเลยนั่นเนี่ยมันทุกข์จริงมันคืออะไรกันแน่นั่งตรงนี้ก็ไม่ได้ร้อนรนจนทนไม่ได้มั้งไม่มีใครมาทุบมาตีให้เจ็บไม่ปวดมันก็ไม่มีมันก็ไม่น่าจะมีทุกข์นะทำไมพระพุทธองค์จึงบัญญัติคำว่าทุกข์เอาไว้เนี่ยพระพุทธองค์โกหกแบบนี้ขึ้นชื่อว่าเกิดเมื่อไรปุ๊บมีคำว่าตัวตนทันทีครับท่านขึ้นชื่อว่าเกิดเมื่อไรปุ๊บมีคำว่าตัวตนทันที
มีตัวตนหันมาปุ๊บมีอัตตาทันทีครับอัตตาทันทีมีอัตตาปุ๊บก็มีตัวกูทันทีเหมือนกันอ่ะเอาของกูอีกอ่ะของกูอีกเอาเข้าไปลูกกูเมียกูทรัพย์สมบัติกูได้ของกูหมดทีนี้ติดเลยเนี่ยผูกพันพัวพันพ่วงพันหมดจากคำกระต้นว่ากรรมนาวัตติโรโกคำเดียวงั้นความทุกข์กรรมคือตัวเกิดแล้วมันก็แพร่พันต่อผูกพันมาอีกทีนึงพ่วงพันมาอีกทีนึงก็เรียกว่าพันทุกกรรมพันทุกกรรมก็คือวิบากกรรมก็คือโรคเวรโรคกรรมต่อมันก็ไม่จบเอาแค่เข้าใจพอไหมว่าเอานะขอให้เป็นคนอื่นเถอะยึดคำว่าโรคเวรโรคกรรมคนอื่นเขาจะยังไงก็โอเคไอ้ของเราใช้คำนี้ไม่ดีกว่าหรือโรคที่โรคเกิดจากความคิดอย่างเขาเมื่อกี้เนี่ยพอเราเข้าใจเขาแล้วมันก็ไม่ได้ติดเขาแล้วมากลับไปของเราโรคทุกโรคเกิดจากความคิดของเราดีไหมไม่ต้องโรคกรรมเลยทีเดียวเป็นความคิดของเราหรือเปล่าความคิดอยู่ที่ใจของเราทุกอย่างอยู่ที่ใจใจคือความนึกความคิดความนึกความคิดมันส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางกายรู้สึกนึกคิดรู้สึกนึกคิดคิดมันไม่จบมันก็รู้สึกต่อรู้สึกนึกคิดรู้สึกนึกคิดกันอยู่เนี้ยจะได้กระพันจะเนี่ยรู้สึกนึกคิดรู้สึกนึกคิดนึกคิดรู้สึกรู้สึกนึกคิดก็อยู่อย่างเนี้ยมันก็วนกันอยู่ตรงนี้มันไม่หลุดจากห่วงแห่งของความคิดเอาเป็นว่าโรคเวรโรคกรรมเราปรับซะมาเป็นโรคที่เกิดจากความคิดของเราได้ไหมไม่งั้นไม่มีทางออกนะขอให้เป็นเรื่องของเขาธรรมกรรมดวงเราน่าจะมาเป็นข้อยุติตรงนี้แปลว่าโรคทุกโรคเกิดจากความไม่เข้าใจได้ไหมเนี่ยนั่นก็มาแชร์ความเข้าใจกันซะไหมครับให้มันเข้าใจกันซะแล้วมันก็จะไม่มีโรคนั้นๆที่เขาว่าเรามีแต่อาการนั่นเองครับใช่ไหมหยิบอาการเข้ามาพิจารณากันปวดท้องใครอึดอัดบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยใครปวดบ้างท้องใครปวดไหล่ปวดหัวอาการทำไมต้องบอกว่าโรคกระดูกทับเส้นไม่ต้องถ้าถามว่าเส้นมันเส้นไหนเส้นใหญ่เส้นเล็กเส้นเขียวหรือเส้นแดงคนตอบก็ตอบไม่ได้อีกเมื่อคนตอบไม่ได้ทำไงจะให้หายผ่าตัดถ้าไม่หายล่ะก็ต้องรักษาไปเรื่อยซวยสิครับคนถูกกระทำน่ะมันซวยใช่ไหมครับมันก็ไม่มีข้อยุติมันจะไปตายได้ครับผีถึงป่าช้าแม่ผอก็ฝังน่ะตกกระไดพลอยโจรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กลับมาคิดกันใหม่แล้วโยมว่าโรคเวรโรคกรรมขอให้เป็นเขาก็แล้วกันนะเราโรคที่เกิดจากความไม่เข้าใจในตัวเราได้ไหมครับแล้วมากลับทำความเข้าใจในตัวเรามันน่าจะเจ๋งกว่าไหมมีคำตอบในตัวด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายในตัวเราได้ด้วยก็ต้องพลิกขั้วแหละครับมันไม่ไปทางไหนไม่ได้หรอกมันไม่มีทางออกอ่ะก็พยายามที่จะชี้ทางออกโดยเชื่อมันนะฮะว่าเป็นตัวอย่างได้ด้วยยืนพูดตรงนี้ที่บอกว่าไม่มีโรคกรรมโรคเวรงั้นมันไม่จบขอให้เป็นเขาก็แล้วกันมาเป็นเราโรคเกิดจากความคิดของเรา
เอาความคิดของเขามาเป็นตัวเดินเกมให้เรามีทุกข์มีเจ็บมีปวดอยู่พอได้ไหมครับเดินเกมเอาความคิดของเขาเป็นตัวตั้งเป็นเกมให้เราเดินตามเขาไปตลอดถ้าเราคิดได้เองบ้างจะได้เห็นไหมครับเราก็ไม่ได้จะพึ่งเขาไม่ว่าเขาจะเรียกว่าโรคกรรมโรคเวรก็ตามทีนะครับมันน่าจะแบ่งจากกันได้นะมั้งตอนเนี้ยนะคำว่าโรคเวรโรคกรรมที่พูดยังไงก็ไม่ผิดแหละครับโรคกิเลสตัณหาราคะไม่ผิดสักเรื่องถูกหมดครับเมื่อมันถูกหมดแล้วพูดไปทำไมพูดในทางที่อีกช่องทางนึงมีไหมประมาณนั้นครับถ้ามีมันก็ต้องเดินออกช่องใหม่ให้ได้งั้นความคิดใหม่ประตูใหม่ช่องทางใหม่มันน่าจะเป็นทางออกที่ให้เราได้ปล่อยพันธนาการทางด้านความคิดและร่างกายเราปลดปล่อยพันธนาการพอได้ไหมครับคำอย่างนี้นะฮะถ้าได้มันก็เฮ้ยมันเบาได้ไงวะเนี่ยอย่างเงี้ยเฮ้ยถ้าได้อะเห็นไหมครับมันหลุดง่ายนะเรื่องนี้เรื่องหลุดง่ายนะครับไม่เป็นตัวยากเลยนะครับหวังว่ากรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยเป็นกรรมหมดที่อยู่บ้านก็เป็นกรรมเอากรรมมันสิที่อาศัยที่อยู่ใช่หมดคือเผ่าพันธุ์ไม่จบเลยคำว่ากรรมงั้นเอาเข้าใจกันแล้วกันเข้าใจก็ปล่อยวางซะเออจริงไว้สรุปเขาคือเขาเราคือเรามันจับแยกเลยครับตอนนี้เห็นไหมเอาเราเป็นตัวหลักเป็นตัวตั้งน่าจะเป็นข้อยุติได้แล้วเชื่อมั่นว่าเมื่อเราเข้าใจในส่วนนี้เราก็เป็นอัตหิอัตนาโถเห็นไหมครับตัวเราก็สามารถพึ่งตัวเราเองได้ในเรื่องของสุขภาพครับอากาศทุกอะตอมเป็นยา น้ำทุกโมเลกุลทุกหยดเป็นยาใบไม้ทุกใบเป็นยาไม่ดีก่อนเลยเห็นไหมครับใช่นะพอสมสารกันพอดีครับส่วนยาที่เขาว่าเป็นพิษหมดครับทั้งกินทาฉีดใช่ไหมขอให้เป็นเขาอย่าไปใช้บริการเขาอย่างน้อยประหยัดเงินภาษีเงินรับผ่าด้วยนะครับเห็นไหมครับช่วยชาตินะคิดดีๆครับไม่ใช่ไปแย่งผลประโยชน์ชาตินะลงหงอกนะเป็นช่วยชาตินะคิดที่เป็นนะครับใช่นะผมมาช่วยชาตินะไหนๆเขาช่วยโลกด้วยนะช่วยโลกเลยนะลงนามผลิตยาปล่อยความแย่ๆนะครับช่วยโลกเลยนะเห็นไหมครับเขาพูดถึงปล่อยความก็เป็นโรคเป็นพิษอะไรตัวนี้เห็นไหมเราเป็นหน่วยหนึ่งไหวไหมเนี่ยหน้าวันนี้คือหน่วยหนึ่งยูนิตพรุ่งนี้เราเดินนี้มันก็จะแตกเป็นฟิชชั่นไปอยู่แล้วเห็นไหมครับคงไม่เกิน100 ปีมั้งเจนที่กำลังพูดเนี่ยน่าจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเกิน100 ปีนะลูกหมอกท่านอย่างนี้ไปไหนนะอยู่นานๆหน่อยหายใจไว้นะหายใจไว้ไม่ไปไหนแน่นอนถ้าหากว่ายังหายใจอยู่หยุดหายใจเมื่อไหร่เผานะโยมนะ อย่าหยุดหายใจง่ายเกินไปนะเนาะผมว่านะอานาปานสติเนี่ยฮะเป็นตัวที่หน้าวันก่อนนั้นอานาปานสติหน้าวันนี้มันไม่พอแล้วอาณาเนี่ยมันน้อยนิดเบาบางอาณาค่อยๆแผ่วเบาพิจารณาลมหายใจเข้าแล้วออกแผ่วเบาไม่ทันกินเลยงับเลยไม่ทันนะเหมือนสุนัขกับแมลงวันใบไม้กัดเอาจริงเสร็จแล้วก็หัวเราะให้ฟังกับพวกเชิญครับผมอยากเรียนถามคุณลุงนะคะว่าเราจะทำอย่างไรให้ค่าไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในตัวเราอะค่ะที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติมีค่าเป็นกลางไม่ยากฮะเจอสองทำเรื่องหงอกเลยเอาชัวร์เสร็จเองครับ
จอสองฝันมือลงออกเดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวนี้มีไหมยังมีเหลืออยู่โอเคโชว์เลยโชว์ออฟเลยลงออกตกมาตายก็งานนี้ลงออกค่อยๆหายใจปกติธรรมดาครับสิ่งที่เป็นอยู่นะฮะดูสิครับว่าไฟฟ้าจะมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนโทษครับครับไม่เกิน2นาทีครึ่งเปิดโยกเยือกเอ้ยน้ำท่วมแม่กระต่ายลอยคอมาเงากดคอโยกเยือกเคยกล่อมลูกนอนไหมเนี่ย ถ้าเคยกล่อมลูกนอนก็จะรู้ว่าพลังงานนี้มันสุดยอดนะโยมเลยโทษครับไม่มากไม่ยากผมจะเรียกว่าผมจะเรียกว่าพลังงานศักดิ์เลยซ้ำไปนะครับอีกนิดเดียวท่าเดียวปุ๊บอ่อนตัวตามผมหายหืดไหมปุ๊บจะเหลือไหมเนี่ยครับตอบตามความรู้สึกเลยเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลเชิญครับขอตอบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะครับเหลืออีกประมาณ 35% อย่าไปเชื่อเขานะเพราะทางเรายังเหลืออยู่ครับอย่าไปเชื่อเขาเพราะว่าเป็นความรู้สึกของเขาเราไม่สามารถที่จะเอาความรู้สึกของเขามาแทนเราได้โอเคไหมครับกลับกันเราก็ไม่สามารถเอาความรู้สึกของเราไปแทนเขาได้นั่นคือเขาระหว่างวันบายวันเห็นไหมครับระหว่างคนที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันแชร์กันแค่นี้เองก็จะรู้ทันทีนะครับนี่ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งเห็นไหมครับเราใช้เวลาผ่านไปเท่านั้นความรู้สึกไปนำประเมินผลแล้วก็ออกมาว่าหายไปตั้ง 65-70% 65% เนี้ยมันหาไหนได้ในแผ่นดินโลกใบนี้ขอเพียงความเข้าใจในเบื้องต้นเพราะความเข้าใจเป็นตัวนำพาให้มันเกิดการเชื่อมโยงง่ายเมื่อเข้าใจกันแล้วมันจะไว้วางใจกันเห็นไหมครับความไว้วางใจเนี่ยมันเป็นตัวที่มันเหมือนกับท่อเชื่อมโยงต่อไปครับมันเหมือนกับท่อเราจะเรียกเชื่อมโยงความไว้วางใจกันครับลองคิดดูนะครับว่าท่านไว้วางใจใครในโลกใบนี้ท่านให้ทั้งร้อยเลยแน่นอนถ้าไม่วางใจโอ้โหไม่เอาแล้วเปอร์เซ็นต์เดียวก็ไม่เริ่มด้วยแล้วนี่คือความไว้วางใจครับงั้นไว้วางใจลุงออกที่นำเสนอกับทำเข้าใจตามมันไปด้วยกันได้มันถึงจะออสโมซิสได้โดยง่ายนี่เชิญครับผมก็ไว้วางใจคุณลุงนะคะครับครับได้เคลือบแก้วสอกอะไรเงี้ยก็เพราะเช่นนี้แหละครับมันจึงได้หัวใจมีความดันสูงเพราะต้องการเร็วด่วนไม่ได้ดังใจนั่นแหละครับนั่นแหละคือที่มาเพราะฉะนั้นให้เกิดการรอคอยให้เกิดการเข้าใจเพิ่มเติมสิ่งที่ได้นั้นมันเป็นเชื้อเลยครับเป็นเชื้อไฟเลยนะ 65% โอ้โหมันได้เยอะนะจริงๆ 5% ก็มีผลครับเชิญครับแล้วอย่างนี้นะคะเวลาที่หนูไม่ได้มาหาคุณลุงเลยค่ะหนูจะมีวิธีการใดที่ช่วยรักษาตัวเองได้อะค่ะเอาแบบวิธีการของคุณลุงนะคะถ้างั้นถามกลับมา
รู้จักกับผมเนี่ยวันนั้นเท่าที่ผมฟังตรงนี้นะฮะใช้บริการโทรศัพท์ประมาณสัก2-3ครั้งลองกรุณาแล้วว่าคนทั้งหมดเนี่ยเขาคงจะต้องผ่านเฟซไลฟ์อยู่ตลอดเวลาถามว่าจำได้ไหมคนคนหนึ่งที่พูดว่าเป็นสารพัดร้อยแปดเชิญครับผมค่ะ เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะได้มีโอกาสเฟซไลฟ์กับคุณลุงเหงาแล้วก็โทรเข้ามาในรายการนะคะแล้วก็ขอรักษาคุณลุงก็เหมือนกับถ่ายพลังให้ค่ะให้เราสุขหายใจอะค่ะก็ดูประมาณสักไม่นานนะคะไม่ประมาณสักไม่ถึง5 นาทีนะคะหลังจากนั้นนะอาการที่หนูมีมาตลอด20 ปีนะคะก็คือปวดตาปวดไหล่ปวดหลังปวดเอวปวดขาปวดหมดทุกอย่างนะคะมันดีขึ้นดีขึ้นไปประมาณสัก50-60% ได้ค่ะประมาณนั้นถ้าไม่หนูจำได้นะประมาณนั้นค่ะแต่หนูเป็นมา20 ปีนะคะแล้วก็ทั้งกินยาทั้งฉีดยาทั้งนวดทั้งซาวน่าทั้งทุกอย่างค่ะทุกการบำบัดที่คนเราที่คนเราสามารถจะทำได้หนูทำหมดนะคะมันก็ยังไม่หายทุกวันนี้ก็ยังต้องเสียตังค์ให้กับหมอนวดอยู่เลยนะคะอาทิตย์ละครั้งซึ่งมันสิ้นเปลืองมากเลยนะคะครั้งนึงก็เกือบพันนะคะก็วันนั้นขอบคุณคุณลุงมากได้ช่วยหนูเป็นครั้งแรกหนูก็ไม่เคยรู้จักค่ะมีพี่ท่านนี้เขาแนะนำมาค่ะพี่เสื้อลายสีดำนะคะเขาแนะนำมาแล้ววันนี้พี่ก็มาพาหนูมาด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณลุงคะที่เขาเนี่ยก็ปวดเข่าด้วยนะคะสามีก็ปวดหลังยังไม่ได้รักษาเลยอ่ะหนูเกรงใจเขาเนี่ยแต่หนูเนี่ยเหลือ35แล้วนะหนูขอบคุณมากค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะหนูไม่ได้เป็นหน้าม้าคุณลุงไม่ให้หนูเลยสักบาทแต่ว่าคุณลุงเนี่ยเขาก็ไม่เอาค่ารักษาอะไรเลยนะคะแต่เราก็อยากจะสมทบทุนช่วยทำบุญค่ะก็นิดๆหน่อยๆค่ะค่ะก็ขอแชร์ประสบการณ์เท่านี้นะคะอย่าค่ะอย่าเพิ่งลงทำไมคะคุณลุงมันมีอยู่คำหนึ่งที่บอกว่าเต้านมเต้านมทำไมคะเต้านมมีปัญหาไหมครับก็มันแน่นจุกอกค่ะก็เหมือนกับคนเป็นไขมันเยอะนะคะน่าจะเป็นความดันด้วยแหละแต่ว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยชีวิตหนูไม่เคยไปตรวจโรคนะไม่รู้เรียนแบบลุงหรือเปล่าแต่คงไม่ใช่ค่ะเพราะหนูโรคเยอะดูแล้วจะอาการนะคะไม่ใช่สิที่นี่ไม่มีโรคนะลุงเพิ่งสอนเป็นแบบไม่จำเยอะอุ้ยไม่ใช่ค่ะหนูมีอาการเยอะมากเกินไปอ่ะหนูไม่อยากไปตรวจด้วยแหละกลัวเจอแล้วก็ก็ใช้ชีวิตตามปกตินะคะแต่เราก็พยายามที่จะเน้นเรื่องธรรมชาติตั้งแต่โภชนาการหรือว่าการใช้ทุกอย่างนะอย่างเช่นว่าจะตรวจเท้าเลยตั้งแต่ยาสระผมลงมานะคะใช้ทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติหมดค่ะแต่มารู้สึกตัวก็ตอนอายุ50 กว่าแล้วนะคะตอนนี้50 กว่าแล้วค่ะ53แล้วแก่ไปแล้วค่ะไม่ได้จะทันไหมลูกวัยรุ่นขั้นปลายโอ้ยขอบพระคุณค่ะค่ะหนูเหรอคะหนูอายุ53แล้วป้าสวยป้านี้หนูจะไม่มีแฟนได้ไงป้าหนูลูก3 คนค่ะหลานปู่ค่ะแล้วทีนี้หนูชวนลูกมาลูกเขาไม่ยอมมาค่ะคุณลุงเขาเลยเล่นมากเขาไม่เชื่อครับครับดีเลยที่เขาไม่เชื่อเป็นสิ่งที่ดีเป็นการป้องกันตัวเองด้วยสักวันหนึ่งเขาจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ครับแต่หนูอยากให้ลูกมาค่ะเพราะว่ากำลังจะเตรียมสอบเข้าอ่ะครับจริงๆมันควรจะรู้ก่อนที่โรคนั้นนี่จะมาหาเราหรือก่อนจะมีอาการนู่นนี่นั่นจะมาหาเรามาถึงวันนี้ต้องฝึกเปิดการป้องกันแล้วครับการป้องกันเพราะว่าเราไม่ได้ความสำคัญเรื่องการป้องกันมาให้ความสำคัญเรื่องการรักษาไปครับมันก็เลยถึงบั้นปลายและยุ่งกันแทบทุกรายเลยแต่มาต่อไปนี้ต้องรู้เข้าใจมันจะเป็นการป้องกันตัวเองในทันทีเลยครับสิ่งนี้ครับแต่หนูทราบข่าวมานะคะว่าพาเด็กมาที่นี่แล้วจะทำให้เด็กเรียนเก่ง
คุณลุงทำยังไงคะเออมีลูกหลานมีลูกหลานใครนะที่บอกว่าเรียนเก่งมีไหมครับในนี้มีไหมครับมีไหมคะคุณป้ามันยกมือนี่ค่ะนั่นน่ะลูกสาวก็ได้เกียรติยมนะนั่นน่ะนั่นไงคุณป้าเอามาให้คุณลุงทำอะไรให้เหรอคะเออเอาละฟังเวลาตัวเล็กๆพามาให้รับพลังใช่ไหมคะครับให้คุณลุงเล่นครับเอามาให้สัมผัสค่ะใช่ใช่มาสัมผัสใช่ครับค่ะเขาก็ดีทั้งแม่ลูกเขาก็มาตั้งแต่ไหนๆแล้วนะฮะมาฟังเวลาผมบรรยายทำเวลาผมนำพาสมัยก็นั่งฟังกันแบบเหมือนกับเหมือนกับนั่งฟังอะไรกันนะเขาก็ออสโมซิสตั้งแต่เด็กเข้าไปเขาแข็งแรงลูกเขาตัวเล็กนิดเดียวแต่แข็งแรงนั่นขี่คอเขาก็ผาวิ่งได้สบายจริงๆนะไม่พูดเล่นนะครับโอเคโอเคก็ยินดีด้วยที่ได้รับเก่งที่ค่อนข้างจะไวมันถึงยุคของมันครับยุคของมันจะเป็นเช่นนี้อ๋อแสดงว่าหนูต้องมาซ้ำๆใช่ไหมคุณลุงควรจะเป็นเช่นนั้นกับขอบพระคุณเรื่องนั้นนะเอามีใครอีกไหมที่จะแชร์มีใครไหมคะจะแชร์ประสบการณ์สักหน่อยมีไหมคะท่านไหนยกมือเลยค่ะเออลองแชร์ไหมครับดีมากครับนั่นแน่บริการแชร์ด้วยดีมากสวัสดีค่ะคุณลุงหนูมีอาการแบบว่ามันเสียงดังในหูมากเลยค่ะดังมาประมาณ70ปีได้แล้วค่ะแต่มันทานยาหรือไปหาหมอก็ไม่มีอาการดีขึ้นแล้วหนูก็ได้หยุดทานยานั้นไปแล้วแต่อาการก็ยังเป็นอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นอยู่ยังเป็นอยู่ค่ะสองมือเปล่าช่วยได้ไหมเนี่ย ถ้าช่วยได้นะโรคเป็นของผมคนเดียวนะโอเคไหมถ้าช่วยได้ไม่มีใครตอบดีเท่ากับตัวตนตัวเองเลยครับนั่นนะครับจะให้คนมาตอบแทนก็ไม่ได้นะครับดูซิที่ว่าเสียงวิบวับอยู่ในหูเนี่ยถามว่ามันคืออะไรถ้ามันจบก่อนนะจะอธิบายว่าความเป็นมามันคืออะไรกันแน่โทษครับครับเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับแค่นี้พอเนาะครับปั๊บปั๊บปั๊บสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจเราพูดมาทั้งหมดก็เชื่อว่าน่าจะเข้าใจกันพอประมาณนะครับความเข้าใจนี่มันก็ประหลาดเหมือนกันนะถามว่ามันคืออะไรกันโทษครับและแล้วไปแล้วครับก็อาการดีขึ้นมาประมาณสัก 70% น่าจะได้ค่ะอย่าไปเชื่อเขานะดังเดิมมันยังมีอยู่แต่มันไม่เยอะมากมีอยู่ค่ะยังมีอยู่ค่ะมีอาการอยู่ค่ะก็เพียงแค่นี้ก็ 60-70 ไปแล้วเนาะค่ะยังมีอาการอยู่ตอนที่มันจะดีตอนที่คุณลุงดึงตรงนี้แล้วก็หยับตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็บีบตรงนี้จะมีการที่ว่ามันก็เหมือนจะหายไปอ่ะแต่พอปล่อยปั๊บมันก็จะมีอาการกลับมาอย่างดังอยู่แต่ถือว่าดีขึ้นระดับหนึ่งค่ะครับค่ะ60เนาะพอใจในเบื้องต้นไหมเบื้องต้นโอเคค่ะเพราะมันเคยดังไว้มากเมื่อเช้าดังมากเลยดังมากๆครับตอนนี้มันจะดีช่วงระยะที่คุณลุงจับดึงอย่างนี้ค่ะเหมือนกับถ้าไม่ปล่อยมือมันจะมันหายไม่มีเสียงไม่มีเสียงดังพอปล่อยปั๊บมันก็จะมีเสียงที่ดังนั้นอยู่แต่ก็ไม่ถือว่าเยอะมากค่ะก็คอยดูว่ามันจะค่อยๆดรอปไปเยอะน้อยหมดไปให้เวลาเขานิดนึงคำอธิบายครับนี่คือไฟฟ้าสถิตนั่นเองครับครับมันเหมือนกับสู้กันระหว่างบวกกับลบอยู่ในทีนะฮะมันบวกลบมันมีมากมันก็กระเพื่อช่วงที่จับเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะหายไปเลยอ่ะครับแล้วพอปล่อยมาปั๊บมันก็ยังมีสัญญาณที่ดังอยู่ค
่ะแต่มากไม่ถึงมากค่ะนั่นคือชนหนึ่งเพียงไม่กี่นาทีเนาะค่ะขอบคุณถ้าครั้ง 2-3 มันก็น่าจะมันเป็นคำตอบล่วงหน้าได้เลยเอาแค่นั้นก่อนเนาะเอามีใครอีกเชิญครับข้างหลังนู้นนะข้างหลังนู้นนะดูซิโจทย์ครับเป็นจังไดคือหนูจะกลับการงับอากาศนะคะคุณลุงของหนูงับอากาศหนูกระตุกหนูกระตุกแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้ยินเสียงหัวใจเต้นตลอดเวลาเลยค่ะครับเกิดจากอะไรคุณลุงเวลางับอากาศนะอย่าลืมว่า ตัวนี้เข้าสู่กระตุ้นการงับอากาศจริงๆนะถ้าผมวิเคราะห์ทั้งหมดนะฟังกันดูนะครับตอนนี้ผมหลับตาพูดนะผมเอาตัวผมเป็นหลักฟังดีนะครับไอ้ที่มันกระตุกปุ๊บเนี่ยตรงนั้นนะฮะมันจะเป็นลักษณะสู้กันระหว่างก่อนที่สะสมอะไรไว้กับของใหม่เข้ามาพอกระตุกปุ๊บเท่านั้นแหละครับแต่นั้นมันจะมีงงก่อนมีงงมีเบลอก่อนเวลาผ่านไปหน่อยนึงมันจะคลายนั่นคือสิ่งที่ได้จากการงับอากาศเพราะฉะนั้นงับอากาศจึงมีผลมากในการที่จะช่วยให้ร่างกายดีขึ้นและดีขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคือคำตอบตรงหน้าวันนั้นมาถึงวันนี้ดีขึ้นมั้งไม่ร่างกายก็คือร่างกายดีขึ้นแต่ว่าหนูก็ยังมีกระตุกค่ะยังมีอยู่ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อก่อนอ่ะที่ลุงบอกว่าต้องให้นอนแนบกับหมอนจิตจะได้ยินการเต้นของหัวใจใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้หนูได้ยินการเต้นของหัวใจตลอดเลยทั้งที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนี้ด้วยนะถ้าผมจับเดี๋ยวนี้นะฮะหัวใจจะหายเต้นหรือว่ามันจะเต้นน้อยลงโทษครับดูนะฮะว่าเผาต้องเรียกว่าหมอแม้ทางจีนจะเรียกว่าหมอแม้ตัวนั้นมันจะส่งสัญญาณไปให้เองระหว่างมันจะแชร์กันระหว่างลบกับบวกจะแชร์คนที่มีพลังตัวนี้ทำได้หมดทุกคนนะครับขอให้เป็นพลังที่มันบริสุทธิ์มันจะมาจากการพัฒนาจิตของตัวเองได้นะครับบางอย่างตอนนั้นสังเกตโทษครับอยู่ไหมลดลงบ้างไหมครับลดลงหน่อยนะต่อไปคอยดูอีกทีนึงนะครับว่าทิ้งตัวไปสักนิดนึงโทษครับปุ๊บปั๊บปุ๊บอยู่ไหมครับเบาลงมากเลยถ้าหากว่าจะพิจารณาว่ามันเบาลงมากเพราะอะไรครับถ้าผมจะอธิบายแทนนะฮะว่าผมเป็นคนที่พูดว่าหัวใจคืออวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดมันคืออะไรกันแน่ผมจะไปรู้การเกิดของหัวใจหัวใจมันเกิดได้อย่างไรผมไปรู้ผมเมื่อรู้ผมผมรู้คนทุกคนหมดมันเป็นสักยะหนึ่งซึ่งตรงนี้มันของเราต้องทำได้จริงๆด้วยมันจึงจะสามารถปลดปล่อยผู้อื่นเข้าได้ก็คือคำตอบตรงนี้เองเพราะฉะนั้นคนตามก็ follow ท่านเอง follow up แค่นี้เองฮะมันก็จะเข้าไปในทางสมมติของมันเองแปลว่าตอนนี้มันได้รับไปตรงนี้แล้วมีเชื้อแล้วสุดท้ายจะกลายเป็นความร้อนถูกต้องครับมันจะเบิร์นที่ผิวพรรณจะดีขึ้นกว่าเดิมเลยจะส่งให้ถึงผิวพรรณครับเรื่องนี้นั่นคือความมหัศจรรย์เพราะการที่จะ follow ตัวเองก็คือการงับอากาศได้บ้างไม่ได้บ้างก็ทำไปนะพอเวลาเข้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นแม่บทของมันเลยนะครับเป็นแม่บทมันเลยที่จะทำใ
ได้รับกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยนะขอให้นำเอาเชื้อตรงนี้ติดตัวไว้แล้วก็จะได้รับต่อๆไปครับเป็นเชื้อเชื้อฝุ่นเชื้อไฟก็ว่าได้ครับโอเคนะโอเคไปครับไปแข็งแรงตัวทางปลอดภัยครับมีท่านใดจะแชร์มีไหมฮะไม่ทราบว่าผมตอบครบไหมฮะท่านใดที่ถามเรื่องของกรรมคือกรรมมุนาวัตติโลโกโลกเวรโลกกรรมก็เชื่อว่าน่าจะทีนี้ใครก็ตามที่พัฒนาให้สิ้นการเกิดได้ซึ่งหลักคำสอนศาสนาก็คือทำอย่างไรจะให้เราไม่ต้องเกิดในครั้งต่อไปเข้าสู่กระบวนการของทางด้านศาสนาพุทธก็คือสมถกรรมฐานและหรือวิปัสสนากรรมฐานเข้าสู่กระบวนการนั้นส่วนทางฝ่ายผมไม่พาเข้าสู่กระบวนการนั้นผมจะเข้าสู่วิกระบวนการที่บอกว่าศีลสมาธิปัญญาก็เป็นกระบวนการเหมือนกันแหละทางผมเขาจะย่นย่อเลยครับสติสมาธิปัญญามาเป็นสติสมาธิและปัญญาผมว่าผมอธิบายง่ายกว่าเยอะเลยกับคำว่าวิปัสสนากรรมฐานไม่รู้มันจะไปต่อยังไงสติสมาธิปัญญาผมว่ามันมีคลิกได้มันคลิกได้อธิบายความว่าสติมันคืออะไรแล้วพูดเหลือเกินว่าสติสัมปชัญญะแล้วพูดกันจังเลยฮะสัมผัสผัสสะโผฏฐัพพะผัสสะโผฏฐัพพะสติสัมปชัญญะแล้วพูดกันมากแต่ความหมายลึกซึ้งมันต่อมันแยกตรงไหนมันต่อตรงไหนตรงนี้เนียนมากครับอธิบายความว่าสติกับสมาธิเป็นของคู่กันแยกไม่ได้เลยส่วนปัญญาเนี่ยละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจไว้ก่อนเอาสองตัวนี้เข้ามาพิจารณาสติคือคำว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวเช่นใครบ้างมีความรู้สึกตัวว่าอากาศมันมีความกดมันมีความดันมันมีความชื้นและมีความร้อนทั่วๆไปก็จะรู้จักคำว่าความร้อนความกดนี่จบข่าวเลยครับความกดเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าอากาศมันกดเราเวลาเนี่ยทำไมจึงไม่รู้สึกอธิบายความไม่ง่ายถ้าหากว่าพูดถึงแรงที่มันเข้าหาตัวเราเองเนี่ยเท่ากันทั้งหมดถูกช้างร้อยตัวมาเหยียบตัวเราทั้งหมดมันเท่ากันถ้ามันเท่ากันจริงการแตกแรงมันจะเป็นศูนย์ซึ่งเราเทียบกับช้างมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเทียบกับอากาศเป็นไปได้เลยเพราะว่ารอบตัวเรามีอากาศทั้งหมดคิดตั้งแต่แนวตั้งขึ้นมานะครับตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงศีรษะทุกส่วนหน้าหลังล่างบนจะกดเท่ากันหมดเราจึงไม่รู้สึกว่าถูกอากาศกดเพราะจะมีค่าเป็นศูนย์โอเคนะเอาละถ้าหากว่าเราเดินวิ่งเนี่ยเราเดินหรือวิ่งด้วยเอาวิ่งเป็นหลักเลยรู้ไหมเรากำลังที่จะสู้กับแรงต้านแรงต้านหรือแรงกดอันเดียวกันอากาศกดเราหรืออากาศมันต้านเราโดยภาษาวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าที่ระดับน้ำทะเลมันจะมีอากาศต้านเราอยู่ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วร่างกายเราถามว่ามีกี่ตารางนิ้วทีเนี้ยเอาแค่หน้าตัดไปเนี่ยนะครับมันก็ต้านใหญ่สิครับไอ้ตัวต้านเนี่ยฮะถ้าปฏิพลังงานก็เลยว่าพลังงานจนคือออกแนวระหับเป็นพลังงานจนถ้าแนวตั้งเป็นพลังงานสักพระเอิญทางฝ่ายผมจะเข้าใจทั้งสองพลังงานทั้งพลังงานสักแล้วก็พลังงานจนมันเข้าใจโดยบทบาทของมันเองผมบอกว่าที่ผมช่วยเนี่ยผมพูดผ่านพนักงานสองพนักงานนี้ก็ได้สัตว์กับจนหรือพูดผ่านไฟฟ้าก็ได้ไฟฟ้าสถิตก็ได้ใช่ไหมฮะหรือพนักงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็ได้ผมจะจับคู่ไหนมาใช้ผมทำได้หมดว่าท่านมีองค์ความรู้ในเรื่องใดๆอ่ะถ้าท่านมีองค์ความรู้เรื่องของพนักงานสัตว์พนักงานจน
แล้วก็ผ่านคำว่าสแตติกไดนามิกแค่นี้เองครับเห็นไหมถ้าไม่ไปตรงนั้นในเรื่องพุทธศาสตร์ก็มาพูดคำว่าอากาลิโกคือเวลาต้องเป็นศูนย์เซตศูนย์ได้นั่นเองเห็นไหมครับดูสิครับมันไปได้ทั้งเยอะเนี่ยส่วนตัวผมจะไปได้หมดแทบทุกเรื่องไม่ว่าจะพูดทางวิทยาศาสตร์สาขาไหนแขนงใดหรือซอยใดก็แล้วกันเช่นพลังงานสัตว์พลังงานจนหรือว่าคลื่นกับความถี่กันยังได้ด้วยคลื่นความถี่เนี่ยมันเซตศูนย์มันเองใช่ไหมครับนั่นคือความมหัศจรรย์ถามว่าไปได้สิ่งนี้ไปรู้สิ่งนี้ได้ยังไงมันก็ต้องบอกว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้มาก่อนผ่องทายหรือว่าผ่านวันเดือนปีมา 2,600 ปีแล้วถามว่าณวันนี้ใครล่ะเข้าถึงคำว่าอากาลิโกที่แท้จริงอากาลิโกแปลว่ามันไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์ครับใครล่ะครับจะอยู่ในภาวะเวลาเป็นศูนย์ได้คนนั้นต้องอยู่ในภาวะของคำว่าว่างได้ตลอดเวลาว่าง emptiness เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากครับ emptiness ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับยากที่จะขวายคว้ายากมากผมบอกว่าผมได้มาโดยมิติของผมเองผมจึงไม่อ้างอะไรทั้งสิ้นในการที่จะดูแลตัวเองส่วนทางดูแลท่านก็อ้างเอาไฟฟ้าสถิตนะอ้างเอาอาการที่มีอยู่เห็นไหมครับแล้วมันก็เป็นความจริงอาการของท่านเมื่ออาการที่ว่านั้นมันหลุดได้รับการคลี่คลายสลายไปมันก็น่าจะโอแต่ทั้งหมดนั้นต้องเอาความเข้าใจกลับบ้านไปด้วยนะมันจึงจะอยู่กับเราตลอดถ้าไม่เอาความเข้าใจไปด้วยแล้วก็จะวนมาหาที่เดิมอีกก็เป็นกลายเป็นเทวและทุกข์กันกลายเป็นความสิ้นเปลืองกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมไม่อยากจะให้ใครเกิดความสิ้นเปลืองเพราะต่อไปนี้ผมใช้หน้าจอเนี่ยรักษาโพสต์คนครับ Facebook เนี่ยครับมันค่อนข้างจะลงตัวมากเพราะว่าผมรู้มิติของการใช้ตรงเนี้ยเป็นมิติไอ้คำว่ามิติก็รู้แต่แค่ภาษาอากับกิริยาหรือฟิลลิ่งจริงก็ไม่ได้เพราะมิติของฟิลลิ่งเนี่ยโหเหลือเชื่อมากครับเหลือเชื่อจริงๆครับการที่จะมีสิ่งนี้ได้ผมบอกว่าเมื่อเวลาผมได้มาผมก็บอกก็เป็นหน้าที่ผมนะที่ต้องเผื่อแผ่แบ่งปันโดยการผ่านภาษาผ่านอากับกิริยาผ่านการกระทำตัวต่อตัววันบายวันอย่างนี้เป็นต้นแต่ต่อไปมันจะกลายเป็นกรุ๊ปครับคนที่อยู่หน้าจอจะได้รับในส่งผมรอควอนตัมคอมพิวเตอร์ผมรอ 5G มาไม่เกิน2ปีผมเชื่อมั่นว่าผมจะใช้จอในรักษาผู้คนกันทั้งโลกให้ดูครับยิ่งคนไทยจะได้ก่อนแน่นอนนะครับเพียงแค่ผมโบกมือแค่นี้สามารถรับได้ลองนะครับลองตั้งมือไว้นะครับโอเคนะครับตั้งมือไว้นะว่าจริงไหมว่าพลังงานที่ผมปล่อยไปผ่านชั้นบรรยากาศเนี่ยครับมันถึงท่านได้ยังไงจะรู้ได้ไงหัวใจที่เต้นเร็วเต้นแรงเดี๋ยวมันจะช้าโอเคนะครับตั้งไว้เฉยท่านอยู่ในท่านิ่งคำว่านิ่งคือสแตติกของผมเอาพลังงานที่มันเป็นสแตติกออกมาแล้วก็มาเคลื่อนที่เคลื่อนไหวคือไดนามิกแค่นี้เองครับผมเอาพลังงานสแตติกผมมาทำได้แล้วก็มาเคลื่อนที่มันก็เป็นไดนามิกแล้วท่านจะรู้สึกเองเนี่ยฟิลลิ่งคือฝ่ามือท่านใบหน้าท่านหรือใดๆของท่านก็แล้วกันนะครับมันจะเกิดเองไม่ต้องไปเกรงเนื้อเกรงตัวนะครับความมหัศจรรย์ตรงนี้ผมจะบอกไว้ให้เลยว่าความว่างนั้นมันอยู่ทุกที่อยู่ทั้งในชั้นบรรยากาศนะฮะมาใหม่แล้วนะผมรู้แล้วฝ่ามือท่านรู้แล้วนะครับทำไมผมถึงรู้เพราะแอคชั่นจับเท่ากับรีแอคชั่นถ้าเซตศูนย์ได้จริงถ้าเวลาเป็นศูนย์จริงมันเป็นเรียลไทม์ครับถ้าเวลาเป็นศูนย์จริงมันเป็นเรียลไทม์คือวินาทีต่อวินาทีนะฮะจะได้รับกับสิ่งเหล่านี้งั้นก็ถือโอกาสเลยนะครับว่าท่านใดที่รับได้ก็ขอให้ตั้งฝ่ามือไว้รับกันเป็นปกติอย่าไปเกรงนั่งให้สง่างามไอ้ตรงไหนก็นั่งสักนิดนึงโอเค
ตรงไหนว่างก็เชิญนะครับผมผมเพียงแค่รักษาไดนามิกของผมเองนะรักษาจังหวะผมเท่านั้นเองครับส่วนทั้งนั้นก็หายใจเป็นปกติหายใจเป็นปกติเข้าไว้ฟิลลิ่งใครก็ตามที่รู้สึกตัวว่าตัวสะอาดต้องคำว่าสะอาดด้วยนะไม่ได้หมายความว่าอาบน้ำไปได้ห้าครั้งนะสะอาดสะอาดที่แห่งนี้ผมมักจะสรุปว่าสะอาดใจหรือใจเป็นกลางหรือใจเปิดใจใช่ไหมครับมันจะเข้ากันโดยแบบไม่มีเงื่อนไขครับไม่มีเงื่อนไขเลยแต่ถ้าหากว่าเพื่อการตั้งเป็นตัวตนว่าฉันแน่ฉันเก่งวิชานู่นนี่นั่นไม่สีร้อไม่กับใครอย่างนั้นจะไม่ได้จะไม่ได้เพราะมันต้านกันแต่ทั้งหมดไม่ได้ให้ความเชื่อเกิดขึ้นเป็นความเข้าใจของท่านเองเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ฝ่ามือของท่านเองและหรือใบหน้าของท่านเองหรือดีไม่ดีท้องร้องก็กากเลยท่านนะถึงขนาดนั้นพลังตรงนี้ปวดท้องปวดไส้เนี่ยเดี๋ยวได้เรื่องหมดมันเป็นพลังงานที่ประสิทธิ์มากน้อยนิดนี่นะฮะแต่มันโอ้โหมันเกินวิสัยครับผู้ใดก็ตามที่รู้สึกได้เก็บความรู้สึกเอาไว้ให้ดีๆความรู้สึกตรงนี้มันไม่มีพิษไม่มีภัยใดทั้งสิ้นมันเป็นการเชื่อมต่อของพลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวท่านซึ่งเซถ้าว่ามีสัก 1-2% 5% ก็แล้วกันของผมมี100เกินต่างหากมันจึงถาถมเข้ามาสู่ร่างกายของท่านซึ่งขอให้เกิดความรู้สึกได้มันเป็นลักษณะถาถมลองผมใช้ภาษาถาถมเนี่ยท่านคงจะรับได้เหมือนคลื่นเขื่อนพังถาถมมาด้วยความรวดเร็วทันใจเงี้ยมันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยฮะความว่างผมเรียกว่าค่าคงที่นะครับคำว่าค่าคงที่ให้นึกซะว่าผ้าผืนใหญ่ทุกท่านนั่งอยู่บนผืนผ้าตรงนั้นผมเคียงแค่สะบัดผ้าทุกท่านสะเทือนหมดนั่นแหละคือค่าคงที่อธิบายความเป็นเช่นนี้ครับค่าคงที่งั้นคนที่เข้าค่าคงที่ได้นั้นก็ต้องเซตซีโร่ได้แหละครับต้องอาการกลัวอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีทางได้เลยเพราะนั้นจึงเป็นสิ่งที่มันลึกลับซับซ้อนแต่ได้ถูกเปิดเผยแล้วแน่นอนมาถึงวันนี้ถูกเปิดเผยแล้วนำพาให้กับกันและกันได้อย่างสง่างามแล้วไม่ว่าผมจะเดินไปทางไหนที่นี่ฮะผมอยู่ในลักษณะผมเนี่ยท่านก็จะรู้สึกหมดนั่นคือภาวะที่บอกว่าไดนามิกมันทำงานส่วนทั้งท่านก็อยู่ในท่านิ่งคือสแตติกเข้าไว้อย่าลืมหายใจกันแล้วกันมันก็จะออกมาเองนะครับไม่ว่าผมจะอยู่ข้างหลังท่านก็จะได้รับแต่ผมต้องรักษาความถี่ของผมเอาไว้นะครับซึ่งผมจะรู้สึกผมเองนะครับอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมดูความอัศจรรย์ดีไปดีถึงใบหูท่านทีนี้อ่ะเอากระมันสิเห็นไหมนะครับลองหลับตาสิครับท่านหลับนิ่งเลยนะครับดีไม่ดีหลับนะครับผมบอกให้ทำอะไรทำไปแล้วท่านจะรู้อะไรในตาของท่านเองเนี่ยมันจะรู้ของมันเองไม่ต้องให้ใครมาบอกมันเป็นวันบายวันนะครับแล้วก็พอเวลาเห็นจะแชร์กันก็ไม่ได้ด้วยทีนี้ต้องใช้กับผมคนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมจะเป็นคนคำตอบเป็นคำตอบในสิ่งที่ท่านเห็นคนอื่นก็ตอบไม่ได้เพราะมันจะเข้ากันไม่ได้แล้วมันกลายเป็นสงสัยให้กับกันและกันยิ่งไปกันใหญ่เรื่องนี้เป็นเช่นนั้นนะครับเรื่องอย่างนี้ผมว่ามันแน่นอนไปกว่ายิ่งกว่าคำว่าวิปัสสนาจารย์นะหอยทราบไหมตรวจสอบกันได้ง่ายยิ่งกว่าสมถะและวิปัสสนากรรมฐานซึ่งมีวิปัสสนาจารย์มาเป็นตัวให้คะแนน
ของผู้ที่ปฏิบัติทางด้านเนี้ยเพราะนี่มันเป็นฟิลลิ่งเลยมันตอบรับสนองตอบทันทีนี่คือความแตกต่างของมันเองต่อไปนี้ผมหยุดส่วนทางท่านก็เห็นอะไรก็เห็นไปนะครับคนไหนที่ปวดไหล่ปวดมือเอามาวางที่หน้าตักก็นิ้วประสานกันนั่นเองแล้วก็ follow ต่อไปตามความรู้สึกที่มีอยู่นะครับ3 2จบท่านอยู่ตามลำพังของท่านนะครับถ้านิ้วมือประสานกันวางบนตักจะดีมากเพราะว่ามันเรื่องของไฟฟ้าแล้วมันจะไหลของมันเองนะครับมันจะ flow มันเองอย่าลืมตานะครับถ้าอย่าลืมตาเพราะว่าเรากำลังอยู่ในอารมณ์นี้ครับอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ที่มันจะพาไปของมันเองครับอารมณ์มันจะพาไปเองตามรู้ตามรู้ตามอารมณ์ของมันเองมันจะพาไปได้อย่างง่ายดายพวกนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องยากของการที่เพราะว่ามันอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลผมจะใช้ทุกครั้งไปคือไฟฟ้าสถิตนะครับ ไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถเรียนรู้คำนวณไม่ได้เลยไม่สามารถใช้หลักคณิตศาสตร์มาหาคำตอบเรื่องของไฟฟ้าสถิตมีแต่ความรู้สึกของเราเท่านั้นจะรู้ได้นี่คือความมหัศจรรย์ของมันเองเพราะฉะนั้นไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะใดๆทั้งสิ้นครับตรงนี้นะฮะคนไหนรับได้คนนั้นก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดมันนำพาเข้าสู่สติปัญญาด้วยนะนำพาเข้าสู่ระเบียบของความนึกคิดอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกรอบธรรมชาติมันนำพาเข้าสู่ตรงนี้ด้วยนะบอกให้ทราบไว้นะเพราะไฟฟ้าถือไฟฟ้าธรรมชาติความรู้สึกนึกคิดของเรามันจะเข้าอยู่ในกรอบธรรมชาติโดยเอาวิทยาศาสตร์ไว้ห่างตัวครับครับมันจะแยกจำแนกได้นั่นคือรูปคือวิทยาศาสตร์นี่คือนามนี่คือฟีลลิ่งของเราเองเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างนี้นี่คือการรับรู้เรียนรู้ตัวเองที่แท้จริงก็ต้องอยู่ในกรอบนี้เท่านั้นและเท่านั้นนะครับเห็นไหมย้ำเลยตรงนี้เป็นภาษาย้ำเท่านั้นและเท่านั้นภาษาผมย้ำนะครับจะเป็นไปอยู่ในส่วนนี้นั่นแหละเนี่ยถ้าหากไปอยู่บ้านขายบ้านขายโอ้โหนี่ผมจะชอบทำนะบ้างยิ่งถ้าผมเห็นแสงผมจะตามแสงไปโอ้ยตามดูตามรุ่นไปเรื่อยแสงในตาเลยผมจะสนุกกับมันมากผมเล่นกับมันเป็นเวลา 2-3 ปีนะเรื่องแสงเนี่ยแสงในตานะสิ่งนี้ผมได้มาโดยธรรมชาติมารับรู้เรียนรู้คือถามหาตัวเองผมใช้เวลา3ปีเต็มนะครับในการถามหาตัวเองว่าสิ่งที่มีนั้นคืออะไรสิ่งที่ได้นั้นคืออะไรก่อนที่ผมจะมาประกาศตัวตนในการช่วยเหลือผู้คนตอนที่ผ่านรายการวิทยุAM 540วิทยุสถานีวิทยุยานเกราะ20ปีเต็มๆรายการนั้นผมเพิ่งหยุดไปเมื่อ1มีนาปี61นี่เองนะครับตอนนี้ให้ความสำคัญเรื่องของเฟซเพราะมันเรียลไทม์เฟซนะจะเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นจะเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์เพื่อที่จะให้ผู้คนได้รับอานิสงส์สิ่งเหล่านี้ผมตั้งใจไว้สูงมากนะครับตั้งใจไว้มากเพราะว่ามันต้องให้กันเผื่อแบ่งปันกันคนที่มีสิ่งนี้ต่อไปแม้ว่าธรรมชาติมันจะแปรปรวนมันจะรุนแรงอะไรก็ตามที
ันจะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราเองนะครับยืนยันจะปกป้องคุ้มครองตัวเราเองอย่างน้อยจากหนักให้เป็นเบาจากเบาก็จะไม่ระแคะระคายตัวเราครับถึงขั้นนั้นนะก็ขอให้เข้าใจในกรอบที่อธิบายให้ฟังเป็นตัวเชื่อมโยงเพราะว่าชีวิตมันต้องดำรงอยู่และดำเนินต่อไปรับรู้เรียนรู้ไปด้วยกันครับเรื่องธรรมดาธรรมชาตินั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่อยู่ไกลตัวแล้วครับมันอยู่ในตัวเราแล้วก็ติดตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปใช้ตำราเล่มใดส่วนตำราที่เล่มนู้นนี่นั่นก็เอาไปใช้ในการสื่อสารในการประกอบอาชีพเรียกว่าสร้างวิทยาฐานะให้กับตัวเองในทางโลกแต่อย่าลืมนะนั่นจริยธรรมคุณธรรมนะครับอย่าลืมตรงนั้นเพราะว่ามันต้องฝากรุ่นสู่รุ่นไปด้วยโดยไม่เอาเปรียบกันทำนองนั้นครับเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่ามีแล้วเอามาใช้ประโยชน์เอาเปรียบโอ้ยผมสบายมากรักษาผู้คนมาเยอะมามากถ้าต้องการเงินปี๊บมาใส่แต่ละวันต้องการเหมือนกันนะแต่ต้องการในทางที่มันไม่ทำร้ายจิตใจกันละกันจะบอกให้ทราบไว้ต้องการเหมือนกันแต่อย่าให้ทำลายจิตใจของกันละกันถ้าผมใช้คำว่ายกการแพทย์ก็มาเป็นตัวตั้งการแพทย์ทุกวันนี้เห็นไหมถามว่ามีเงินไหมล่ะเห็นไหมเสียก่อนนะครับพูดแล้วก็เหมือนนินทาแล้วนินทาเรื่องจริงก็คงไม่มีใครเขาตำหนิมั้งกับลุงหงอกใช่ไหมที่มันเป็นจริงมีจริงในสังคมจริงคงไม่มีใครตำหนิลุงหงอกมั้งยกเว้นจะอิจฉาลุงหงอกอิจฉาไปทำไมอยากจะให้ทุกคนได้ไปอิจฉาแล้วก็ยิ่งไม่ได้เลยครับอิจฉาตาร้อนกันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับใช่ไหมฮะให้ได้กันทุกคนผมยิ่งอยากให้ทุกคนมีอาชีพจะได้ไม่มีการทะเลาะกันแต่ละคนแต่ละท่านว่าใครถนัดแล้วก็ทำไปตามนั้นเรื่องของอาชีพนี้เป็นเรื่องที่มันยิ่งใหญ่มาถึงนาทีนี้ยุโรปเขาหนาวมากนะครับยุโรปหนาวมากเลยบ้านเมืองเราไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมครับยุโรปอเมริกาจะล้ำมาจีนหนักนะครับล้ำมาจีนล้ำมาทางรัสเซีย มาเวียดนามจะหนักมากเมื่อเรารู้สิ่งเหล่านี้แล้วก็สามารถจะรักษาตัวเราเองได้เมื่อเวลาความหนาวเหน็บมาเพราะผมไปใช้ชีวิตอยู่ที่รัสเซียอยู่10กว่าวันก็ได้ไปรู้ว่าการควบคุมตัวเองให้อยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บนั้น มันทำได้นะครับทำได้ก่อนหน้านี้ก็มีพวกฤาษีชีไพรนะครับในยุคพุทธกาลโน้นนะครับมันก็มีมนุษย์ผู้ซึ่งฝึกปรือด้านตัวนี้ได้จะนั่งถอดเสื้อผ้าอยู่ในท่ามกลางของหิมะเขาก็อยู่ได้นะครับแต่มีไม่มากคนนะครับมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งให้ผู้คนได้ตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงๆเห
ในร่างกายเราใครค้นพบแล้วไปใช้งานได้มันก็เกิดประโยชน์แก่ตัวเราและหรือเกิดประโยชน์อื่นด้วยนี่ฮะเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่จะหลงเหลืออยู่ต่อไปนี้ผมกล้าพูดเลยนะว่าภัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เขาเรียกว่าชั่วโรชราแต่ผมบอกว่าภูมิต้านทานเรามันลดน้อยลงไปทีละน้อยสองน้อยนั่นแหละครับมันต้องฝึกภูมิต้านทานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาตัวเองเพื่อให้ดำรงอยู่และดำเนินต่อไปมันมาถึงยุคจะเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับเราขอเพียงแต่ความเข้าใจเป็นบรรทัดฐานเบื้องต้นครับสุดท้ายเราก็จะมีคำตอบของเราเองอย่างสง่างามอะไรทำนองนั้นครับผมครับ
รู้อะไรก็สู้รู้ตัวเราไม่ได้สุดท้ายมาลงที่รู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองและทั้งหมดต้องด้วยจิตของเราเท่านั้นคำถามนี้ว่าจิตคืออะไรคือภาษาความหมายของจิตมันจะเป็นรหัสภาษาเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรคำตอบคือความสว่างจิตคือความสว่างครับเป็นความสว่างที่เราลืมตามาเดี๋ยวนี้ใช่ไหมตอบไม่ใช่โดยสิ้นเชิงหากแต่เป็นความสว่างที่สามารถเห็นได้ในตาเราโดยเฉพาะยิ่งหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดนั่นคือนิยามของจิตจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญแน่นอนคนที่มีบุญมากเท่านั้นจะเห็นความสว่างเร็วบุญคืออะไรมาถึงวันนี้ผมบอกบุญคือความเข้าใจบุญไม่ใช่ความเชื่อเดิมบุญคือความเชื่อทำนู่นนี่นั่นแล้วจะได้บุญตายขึ้นสวรรค์ทำไม่ดีตกนรกนั่นคือความเชื่อเราเข้าใจในความเชื่อให้ดีๆซะและจะก้าวข้ามความเชื่อนั้นได้มิฉะนั้นติดความเชื่อยึดความเชื่อไปต่อไม่ได้เลยครับความเชื่อไม่ใช่ความผิดก็จริงอยู่แต่มันเป็นกันมาหลายร้อยคนแล้วพระเจ้าจึงไม่ให้เชื่ออย่าเพิ่งปรงใจเชื่อก็ด้วยประการชนิดแหละถ้าจะเชื่อขอให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราเห็นความสว่างในตาเราไหมจริงไหมเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ไอ้ความสว่างตรงนั้นนะฮะมันจะแปรผันเป็นสีจะเห็นสีนู่นนี่นั่นสารพัดสีเป็นฉับพลันรังสีถ้าเห็นก็ตามดูตามรู้อย่าไปให้อย่าไปหยุดตรงนั้นมันจะเห็นเป็นไปมันจะคล้ากันทั้งหมดมันจะบังลงเอยที่สีดำหมดชุดดำจะเป็นใสทันทีนั่นคือจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะทำได้เห็นเป็นความใสโอ้โหเป็นความใสเนี่ยจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์จะเป็นใสจิตสะอาดเรียกว่าจิตประภัสสรสะอาดก็มีพลังพอแล้วนะครับในการที่จะดูแลตัวเองเช่นโสดาสะอาด 25% เนี่ยสกิทาก็50อนาก็75อัพอรหันต์ก็สุดสะอาดก็คือใสเป๊ะเลยใช่ไหมครับอะไรทำนองนั้นถ้าหากว่าจะเอาความสว่างในตาเข้ามาเป็นพื้นฐานในการอธิบายกับสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีตัวพื้นฐานมันไปต่อไม่ได้มันได้แค่ภาษาขาดความเข้าใจและโดยไม่มีรหัสให้เป็นตัวยึดถือเลยยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งจะไม่ได้อะไรเลยล้มเหลวเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาที่สุดแล้วสติสมาธิปัญญาสมาธิแปลว่านิ่งเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งและหรือเดินนิ่งนิ่งภายใต้เงื่อนไขคำว่านิ่งจะต้องรู้สึกตัวเช่นเดินนิ่งนิ่งฝ่าเท้าสัมผัสอะไรเดินนิ่งๆลมหายใจเข้าออกรู้สึกเป็นอย่างไรย้ำคำว่าความรู้สึกเป็นหลักนั่งนิ่งก็เช่นเดียวกันนอนนิ่งก็ไม่ต่างกันความรู้สึกตรงนั้นคือสติมันถึงจุดหนึ่งสติสมาธิมันจะแยกจากกันพอสติหายปุ๊บเป็นปัญญาเป๊ะเลยทันทีครับมหัศจรรย์มากครับจุดนั้นมหัศจรรย์เหลือเกิน
ก็จะรู้โอ้นี่หรือปัญญานี่หรือ wisdom นี่หรือปัญญาชนไม่ใช่ปัญญาชนนี่เป็นภาษาปัญญาชนปัญญาชนปัญญาชนเป็นคำในตลาดสดตลาดแห้งที่ใช้พูดกันเอาเข้าจริงไม่ใช่เลยไม่ใช่ปัญญาตามนัยยะของศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมครับ ไม่ใช่ปัญญาตามนัยยะของสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นต้องขมวดภาษาใหม่ให้ใช้กันอ้างถึงภาษาเก่าพอประมาณเพื่อไม่ให้มันตกหล่นให้มันยึดโยงมันพอสมควรแล้วมันจะไปต่อได้พอไปต่อได้ก็เป็นของเราใช่ไหมครับเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราเป็นสิ่งที่เรารู้เราเข้าใจของเราเองประมาณนั้นนะครับสุดท้ายจะเป็นที่พึ่งตัวเราเองได้เป็นอัตติอัตโนนาโถสิ่งนี้นะครับมันมีอยู่ในตัวตนที่แท้จริงอยู่แล้วล่ะแต่การค้นพบตัวตนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถึงมันจะยากมันมีคนได้ก็แล้วกันณวันนี้ไม่ใช่เราแต่วันหน้าเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเราก็ต้องให้ความหวังตัวเองพอสมควรมันถึงจะเดินต่อไปได้นะครับถ้าเราไม่ให้ความหวังตัวเราเองมันก็ไปต่อไม่ได้เมื่อไปต่อไม่ได้มันก็มาติดหนักอยู่ที่ความเชื่อมันก็ยิ่งมืดมนมืดมนอนธการความมืดมนอนธการก็จะเกิดขึ้นก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับใครเพราะมืดมาหลายมืดแล้วจ้าทุกรอบด้วยการเกิดมันมาด้วยความมืดความมืดที่ว่านั้นภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอวิชชาอวิชชาเป็นตัวครอบงำในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทอวิชชาความมืดบอดเรามาเกิดเพราะความไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงมีผู้รู้มาบอกมนุษยชาติผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตลอดเวลานั่นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมพอเวลาเรามีข้อเหล่านี้เข้ามาเป็นตัวยึดโยงมันก็ไปต่อได้เว้ยมันก็ไปต่อได้มันยังมีมูลฐานของมันอยู่ในการที่จะวินิจฉัยไปตามเกิดตามมีอะไรทำนองนั้นนะครับนั่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องราวของตัวตนของตัวเราเองเป็นหลักต่อไปนี้หวังว่าคงจะความรู้สึกถึงจุดหนึ่งมันจะชาไปทั้งตัวด้วยซ้ำไปนะครับจะบอกว่าชาเป็นชาไปทั้งตัวชาส่วนมือก็ว่าได้ชาส่วนเท้าเฉพาะก็ว่าได้นะขอให้เข้าใจเลยนะว่ามันจะแชร์กันของไฟฟ้าสถิตจะแชร์กันหาจุดสมดุลของมันเองจะแชร์หาจุดสมดุลของมันเองน่าคิดนะครับเนี่ยน่าคิดมากมันจะโดยหลักการโดยวิธีการอย่าลืมเป็นขาดตัวเราคือธรรมชาติ
รรมชาติที่เป็นตัวเราเนี่ยเป็นตัวที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับธรรมชาติที่เป็นตัวของเราเองมันยิ่งใหญ ขณะนี้เวลาเพิ่ม4:45เท่านั้นคนที่อยู่หน้าจอก็ตามติดผมเปิดมอนิเตอร์ดูแล้วโอเคคนที่อยู่หน้าจอจะอยู่ใกล้อยู่ไกลในนี้ออสเตรเลียก็มีท่านหนึ่งนะอยู่ในนี้คุณจิตราออสเตรเลียเขาจะเร็วกว่าเรา4 ชั่วโมงของเรานี่มันบ่าย4 โมงของเขามันก็เที่ยงปีนี้ร้อนมากนะฮะออสเตรเลียผมอยากจะไปทำให้ฝนตกกลางทะเลทรายของออสเตรเลียก็คงจะต้องถึงวันหนึ่งจนได้แหละในเมื่อบ้านเรารับไม่ได้ก็ใช้บ้านเขาใจจริงผมอยากจะก็ประสงค์ขึ้นนำหน้าด้วยซ้ำไปในการทำงานพวกนี้ครับถึงแม้ว่าประสงค์ไม่มีศักยภาพถึงระดับนั้นแต่ผมก็รู้ว่าประสงค์จะเป็นผู้นำผู้พาทางสังคมดีกว่าคารวะทั่วไปเปอร์เซ็นต์จะดีกว่าเปอร์เซ็นต์จะมากกว่าเพราะคำว่าผสมนี่พอเราผสมปุ๊บมันเป็นสากลขึ้นมาทันทีเลยเป็นสากลทันทีจึงอยากจะหยิบยกความเป็นสากลตรงนี้ให้เขาสู่ระดับนานาชาติครับผมมีผมจะหวงไว้ทำไมจำเป็นหน้าที่ต้องให้กับกันและกันทั้งทางตรงก็ทางอ้อมคนไหนรับได้ก็ถือว่าเป็นบุญและกุศลของท่านผู้นั้นผู้นั้นส
สำคัญว่าอย่าถือสาอากับกิริยาของผมอย่ายึดตัวบุคคลนะครับถ้ายึดตัวบุคคลแล้วท่านก็จะไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับคำพูดต่อไปนี้คือวันหนึ่งเวลานั้นพระพุทธองค์บอกว่าอย่าเชื่อคนเกิดก่อนอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อหลักเหตุผลแล้วก็อย่าเชื่อโดยการคิดไปเองก็คือใจของเราคิดไปเองนะหรือได้หลายอย่าเชื่อรวมกันแล้วสุดท้ายมาลงที่แม้แต่ตถาคตเองก็อย่าเชื่อจนกว่าจะได้นำคำที่พระตถาคตบอกเรา90หนึ่งสองสามสี่ห้าไปปฏิบัติเองก็จะรู้เองเข้าใจเองสุดท้ายจะเป็นปัจจัยตังของท่านเองนั่นนะฮะต่อไปก็จงเชื่อมั่นในตัวของท่านเองเป็นสรณะนั่นคือตัวของจริงเชื่อมั่นตัวท่านเองอย่างผมก็เชื่อมั่นในตัวผมเองเหมือนกันเนี้ยเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นตรงนี้มันก็ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้สำนวนครับจะใช้ที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็ใช้ได้สง่างามอย่าให้มีอะไรมาแฝงเร้นโดยทุนยิ่งผลประโยชน์อันเป็นที่ทางโลกเขาใช้กันอย่าให้มีตัวนั้นเข้ามายุ่งครับถ้ามายุ่งเมื่อใดมันก็จะเสียรางวัลเลยผมก็พยายามรักษาเนื้อผ้ามา20กว่าปีพระเอกคงไม่ตายตอนจบประมาณนั้นครับก็คิดไปเป็นเช่นนั้นเมื่อเรารู้ว่าพระเอกไม่ตายตอนจบพระเอกยอมขี่ม้าขาวไปไหนๆก็ได้ประมาณนั้นขี่ม้าขาวไปเรื่อยครับครับโอ้โทษทีคุณจิตราบอกอ๋อเขาเร็วกว่าเราใช่โทษทีแม้ผมพูดเมื่อกี้นี่เขาช้ากว่าเราเขาเร็วกว่าเรา4ชั่วโมงใช่ของเขา2ทุ่มนะของเราบ่าย4โมงนะครับเอาเจอดีโอเคได้ว่าติดตามอย่างไม่ลดลาวา2นะคุณจิตราก็โอเคถูกต้องครับอย่ายึดตัวบุคคลนะครับอย่ายึดลุงหอกแต่ให้รู้ว่าลุงหอกมีอะไรก็ให้ไปผ่านภาษาผ่านกับกิริยาผ่านความรู้สึกที่ท่านรับได้สุดท้ายนะอย่าลืมนะความรู้สึกเป็นเครื่องวัดนะครับเป็นเครื่องวัดตัวตนของท่านเองที่เป็นเยี่ยมก็ดูอยู่นะตอนนี้คนเป็นเยี่ยมคนไกลแม่ถือโอกาสเล่าประสบการณ์ให้ฟังเวลาผมทำสมาธิไปนะครับมือผมสองข้างเวลาผมจับประสานกันแล้วเนี่ยเวลามันไฟฟ้าทั้งสอง
ประจุบวกลบเวลามันแชร์กันแชร์ไปแชร์มาพอเวลาเข้าสู่สมดุลปุ๊บเราจะไม่รู้สึกว่ามือของเราแยกซ้ายขวาไม่ได้นะครับมันจะไม่รู้สึกเวลามันแชร์กันน่าจะไม่รู้สึกจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกเห็นไหมภาษามันซ้อนกันอยู่นะรู้สึกแปลว่ามีสติจะรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกเห็นไหมภาษามันซ้อนกันอยู่นะแถวๆไฮลัมก็หกโมงเย็นตอนนี้นะครับแปลว่าเขาเร็วกว่าเราสองชั่วโมงนะฮะจีนแถวฮ่องกงจะเร็วกว่าเราสองโมงญี่ปุ่นสามชั่วโมงประมาณนั้นนะใช่ป่ะรู้นะพวกนี้มันเทียบเส้นอะไรเส้นลองจิจูดได้ครับทั้งที่มีหัวใจเต้นเร็วแรงมันอ่อนลงไหมผมเป็นคนที่รู้สึกว่าหัวใจผมมันไม่เต้นผมไม่ทราบไว้นะครับจริงๆมันเต้นมันทำงานแต่รู้สึกว่ามันไม่เต้นผมจะเป็นคนที่ไม่ตกใจนะบอกให้ทราบไว้เลยไม่ตกใจไม่ร้องวีดวาดหวือหวาไม่มีมันเหมือนกับว่าเข้ามาปุ๊บมันจะเฉยเป็นคนที่ไม่ตกใจครับมันก็ค่อนข้างจะผิดมนุษยนาอยู่แล้วครับตรงนี้ไฟฟ้าเวลาทำงานแล้วมันปรับนะครับคนที่หูอื้อหรือมีเสียงนั่นนะครับดูฮะมันจะค่อยๆคลายออกและคลายออกไปนะครับเสียงในหูนั่นคือมหัศจรรย์อีกอันนึงนะครับลองฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงต่อไปนี้เข้าหูสู่ใจWhoa!
่านใดที่ไม่คุ้นเคยกับเสียงนี้มันจะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นแล้วมันก็ชะลอของมันเองครับเรื่องอย่างนี้ผมจะเร่งให้ไม่ได้นะครับถ้าเร่งแล้วแทนที่จะเข้าใจมันจะกลายเป็นต้านนะครับเพราะผมจะรู้ธรรมชาติของเสียงผมนะครับก็เพราะเช่นนี้เลยฮะจึงอยากจะเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ในบรรยากาศเดียวกัน360องศาที่นี่มันก็จะรู้สิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยเวลาผมอ้างถึงสิ่งแวดล้อมมันก็จะเข้าใจไปโดยง่ายส่วนท่านที่อยู่หน้าจอก็ได้แค่เสียงก็ได้แค่ภาพนิ่งอยู่เงี้ยก็ไม่เป็นไรยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยก็ยังมีส่วนที่ได้บ้างประมาณนั้นนะครับอย่าลืมนะที่นี่คือศูนย์พัฒนาสมาธิจิตพิชิตโรคไฮเทคก็คือโรคที่ติดตามมากับเทคโนโลยีนั่นเองครับง่ายๆคือโรคที่เกิดจากคลื่นนะครับคลื่นความถี่ซึ่งเป็นแม่เหล็กไฟฟ้ามีความถี่สูงมากเลยนะครับมือถือมือถอยเนี่ยครับคือทุกวันนี้เขาผลิตแม่เหล็กมาเนี่ยมันมีการเหนี่ยวนำมารุนแรงมากตั้งแต่เขาค้นพบในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะเรียกว่าสารกึ่งตัวนำแล้วมาถึงซูเปอร์คอนดักเตอร์สารซึ่งไม่ต้องใช้ตัวนำโอเคไหมครับไม่ใช้ตัวนำครับจะเห็นได้ว่าคลื่นเขาส่งมาจากต้นทางผ่านดาวเทียมมาคลื่นที่ว่านั้นกว่าจะเคลื่อนที่มาถึงเราถ้าเป็นเฟสเวลาเนี่ยใช้เวลา4วินาทีนะครับแปลว่ายังช้าอยู่ถ้าเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเมื่อใดวินาทีเดียวกันเห็นไหมฮะนั่นนะครับสภาวะนั้นเป็นสภาวะใกล้เคียงกับอากาลิโกมากเพราะฉะนั้นภาวะอากาลิโกเนี่ยจะช่วยคนที่อยู่หน้าจอต่อไปข้างหน้าท่านอยู่ที่บ้านท่านครับแต่ทั้งหมดก็อยากจะให้มารับรู้ตรงนี้โดยเป็นเบื้องต้นซะก่อนครับเพราะมันจะได้ส่งสารส่งสื่อสื่อคือความรู้สึกเมื่อเราสัมผัสตัวตนให้กับกันและกันไอ้ตรงนี้นะครับมันเหมือนกับว่ามันเป็นได้รับเชื้อให้เข้าใจคำว่าเชื้อแล้วจะเชื่อมโยงได้เองได้ง่ายขึ้นเยอะมากได้เร็วด้วยนะครับทั้งหมดอย่าไปเชื่อใครแม้แต่ลุงหงอกก็อย่ามาเชื่อนะครับอย่าเชื่อลุงหงอกแต่ลุงหงอกปรารถนาจะให้เข้าใจเพราะฉะนั้นรับความเข้าใจเอาไว้มันเป็นสิ่งที่มันติดตัวเราไปถึงไหนขึ้นกันนะครับจะอยู่กับเราตลอดความเข้าใจโดยผ่านความรู้สึกโอ้โหมันลึกซึ้งมาก
ช่ครับเสียงผมเนี่ยมันจะเข้าหูซ้ายหูขวานะครับมันเหมือนกับว่าเป็นเจ้าของเสียงนั้นเนี่ยนะครับมันจึงบังคับเข้าหูซ้ายหูขวาได้ทั้งที่ท่านก็นั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยนะครับเจ้าของเสียงมาเองคำว่าเจ้าของมันย่อมสามารถที่จะพลิกแพลงได้ให้มันตีลังกาก็ได้ให้มันไปซ้ายไปขวาคำว่าเจ้าของเหมือนม้าเราเป็นเจ้าของควบไปซ้ายไปขวาก็ได้ไปกระโดดรถเต้นคำว่าเจ้าของสำคัญว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าเป็นหนึ่งเดียวกับเสียงมันก็คอนโทรลเสียงได้ก็แค่นั้นผมว่ามันเป็นหลักเหตุผลเหมือนกันนะที่ว่าเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันเหตุคืออดีตจำด้วยครับผลคืออนาคตเป็นภาษาต้องจำนะครับภาษาพระพุทธศาสนาเหตุคืออดีตที่ผ่านมาผลคืออนาคตอยู่ในปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมออย่าลืมนะทุกคนอยู่ในตรงกลางระหว่างอดีตกับอนาคตภาวะนี้เป็นภาวะของอากาลิโกนะครับจึงจะได้นะครับง่ายๆคืออดีตเท่ากับอนาคตก็ว่าได้ครับรู้อดีตหมดจะรู้อนาคตหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตของตัวเองเห็นไหมครับอนาคตของตัวเองแล้วก็เทียบเคียงกับอนาคตของสิ่งแวดล้อมเทียบเคียงไปเรื่อยครับท่านใดที่สุขภาพร่างกายไม่ดีนะครับท่านต้องรู้ของท่านเองนะครับอย่าลืมเพียงแต่ขยับจุดนั้นถ้าเป็นท้องก็ขมิ้วท้องมันก็จะคลี่คลายให้นี่คือความมหัศจรรย์ของพลังงานตรงนี้ใครได้ก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันเพราะว่าสิ่งที่ผมนำเสนอนั้นคิดว่าไม่น่าจะเป็นโทษให้กับใครนะครับไม่น่าจะมีโทษใดๆทั้งสิ้น
หลักเหตุผลที่ทางโลกเขาใช้กันก็คือเหตุผลทางคณิตศาสตร์นะครับจำไว้นิดนึงหลักเหตุผลทางคณิตศาสตร์เช่น A เท่ากับ B B เท่ากับ C เพราะฉะนั้น A ต้องเท่ากับ C นั่นคือหลักเหตุผลทางคณิตศาสตร์นะครับเหตุผลทางพุทธศาสตร์เหตุคืออดีตผลคืออนาคตต้องจำความแพ้ให้ได้นะครับภาษาต้องจำแล้วเราจะวางตัวได้ถูกต้องเราจะวางตัวถูกต้องและจะปรับตัวได้ถูกทุกขณะปรับตัวเข้ากับความกดความดันความชื้นและความร้อนหรืออุณหภูมินะครับมีคนเขาพูดหลายคนแล้วว่า ตั้งแต่บ้านเมืองเรามีฝุ่นละอองตัวเล็กเข้ามาเนี่ยครับหลายคนจะบอกว่าร้อนตัวมากแต่ทางฝ่ายผมจะไม่รู้สึกว่ามันร้อนเหมือนกับคนอื่นเขาเห็นไหมครับผมกับสบายๆครับนี่คือร่างกายของผมเองจะเป็นเช่นนั้นส่วนร่างกายของท่านที่มันร้อนอบอ้าวกันมากนั่นนะฮะมันก็เป็นคำถามให้เรามารู้จักเรื่องของสมาธิตรงนี้มันจะได้ปรับได้คำถามตรงนั้นผ่านไปวันนี้เราต้องสังเกตเช่นวันนี้หรือเมื่อวานนี่มันร้อนพรุ่งนี้ร้อนเหมือนเมื่อวานนี่ไหมเนี่ยเพราะวันนี้กำลังอยู่ในบรรยากาศตรงนี้อยู่เนี่ยวิธีการสังเกตในวันต่อๆไปควรจะเป็นเช่นนั้นหัดเป็นคนเช่นนั้นเพราะเราเรียนรู้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติไม่มีหยุดนิ่งนะครับกฎของธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมนั่นนะครับอันเดียวกันเป๊ะกฎแห่งกรรมก็คือกฎของการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนตรงกับภาษาพระพุทธศาสนาคืออนิจจังนั่นเองครับนิจจังก็คือเที่ยงอนิจจังคือไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงไม่ใช่เที่ยงวันนะไม่ใช่เที่ยงวันเที่ยงคืนนะนิจจังแปลว่านิ่งอนิจจังแปลว่าไม่นิ่งในโลกใบนี้ไม่มีที่ใดที่มันนิ่งยกเว้นจุดศูนย์กลางของโลกเท่านั้นจึงจะนิ่งได้เราก็ใช้วงเวียนเนาะวงเวียนเรียนหนังสือเราปักจุดศูนย์กลางปุ๊บก็นิ่งจะแล้วก็วงกลมหมุนเวียนไปไหมครับนั่นแหละจำเป็นหลักนิดนึงจำเป็นหลักไว้เลยครับจุดศูนย์กลางของสรรพสิ่งทั้งหมดก็คือความนิ่งจุดศูนย์กลางของสรรพสิ่งซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดชาวโลกเรียกว่านิวเคลียสจุดศูนย์กลางตรงนั้นก็คือนิ่งนิ่งที่ว่านี้คือสแตติกพลังที่อยู่ในสแตติกนั้นเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากพลังตรงนี้นะฮะทำให้อนุภาคมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันยากที่จะแยกจากกันคำว่าอนุภาคมันมี3คำอิเล็กตรอนโปรตอนและนิวตรอนตรงกับกฎพระไตรลักษณ์เป๊ะเป๊ะเป๊ะครับสิ่งนี้จะรู้ได้โดยสมาธิเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางรู้ได้เลยแล้วรู้ได้โดยฟิลลิ่งของเราด้วยดูสิครับอ
ราะฉะนั้นตัวเราหาจุดศูนย์กลางตัวเราให้ได้มันอยู่ตรงไหนอยู่สะดือใช่ไหมเห็นไหมไม่ใช่แน่นอนคำว่าศูนย์กลางที่ว่านี้วัดความสูงจากศีรษะถึงปลายเท้าศูนย์กลางมันน่าจะเป็นสะดือเนาะไม่ใช่แน่นอนนะครับซ้ายไปขวาเห็นไหมครับศูนย์กลางตั้งแต่หน้าผากไปเลยผ่านระหว่างคิ้วจมูกริมฝีปากคางลูกกระเดือกตรงกลางของหน้าอกไปผ่านสะดือและผ่านขออนุญาตคำพูดต่อไปนี้เป็นจริยธรรมแต่ต้องพูดคือผ่านปากอ่าวเจ้าพระยา